คุณหมอเองเนี่ยต้องนึกถึงจรรยาบรรณต้องนึกถึงว่ามันเป็นเส้นแบ่งนะคะคือท่านต้องประท้วงว่าผิดข้อบังคับยังไงครับค่ะผ่าเมื่อวันที่23ตุลาคมครบ2เดือนก็22ธันวาคมครับใส่เกินไหล่จะติดสุดท้ายท่านประธานครับที่ต้องให้ไปตรวจสอบคุณหมอว่าให้ความแนะนำอย่างถูกต้องหรือไม่คือลูกกลมๆสีเหลืองเห็นไหมครับในมือด้านซ้ายอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องต้องมีลูกกลมๆสีเหลืองในมือเพื่อทำอย่างนี้ด้วยเพื่อทำกริปสเตรนท์ครับอันนี้ขาดหายไปคุณหมอลืมให้หรืออย่างไรหรือไม่ได้แนะนำครับผ่าไหล่ใส่แขนไม่ใส่คอผ่าคออาจใส่คอไม่ใส่แขนไม่ใช่กรอนนะครับถ้าณขณะนี้เนี่ยจะมีบุคคลใดเนี่ยนะครับเข้ามายกมือแล้วตอบในฐานะสภานายกพิเศษสภาวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งอย่างเมื่อสักครู่นี้คือแพทยสภาเนี่ยสามารถกระทำได้หรือไม่ขอท่านวินิจฉัยครับเรียนท่านประธานครับผมวาโยอัศรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานกับการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152วันนี้ครับที่ไม่มีการลงมตินะครับก่อนที่ผมจะอภิปรายต่อไปเนี่ยผมคงต้องขออนุญาตอ่านยติเปิดของท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายของผมในวันนี้นะครับท่านว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยแม้ว่าจะเป็นการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศแทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติธรรมครับกลับเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายแล้วก็การเมืองนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มอธิบายต่อไปต้องขออนุญาตแยกองค์ประกอบของรัฐธรรมนูญมาตรา152ออกมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความสละสลวยและความโฟลว์ในการอภิปรายในวันนี้นะครับขอสไลด์ขึ้นนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา152แยกออกเป็น2ประเด็นครับท่านประธานครับ1ก็คือการเสนอแนะปัญหา2ก็คือการซักถามข้อเท็จจริงในส่วนของการเสนอแนะปัญหาเนี่ยนะครับก็เป็นการเสนอแนะตามยติของท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับท่านชัยธวัฒน์นะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมแล้วเดี๋ยวผมวันนี้ก็จะไล่เรียงไปนะครับว่าปัญหาที่ว่าเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นอย่างไรบ้างในส่วนการซักถามข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับผมก็จะถามโดยยึดแก่นอันนี้นะครับตลอดการอภิปราย45นาทีนี้คือการปรับหลักกฎหมายครับท่านประธานตั้งแต่ชั้นรัฐธรรมนูญชั้นปวิยาชั้นพรบชั้นกฎกระทรวงไปจนถึงชั้นประกาศกระทรวงนะครับประกาศของกรมว่าสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการนั้นหรือไม่สไลด์ถัดไปครับแนวทางในการอภิปรายในวันนี้นะครับก็มีแค่นี้ครับมี3ก้อนหลักๆเท่านั้นเองคือเรื่องของการลดรักโทษนะครับก็เรื่องลดโทษรักษานอกเรือนจำแล้วก็เรื่องของการพักโทษนะครับไปที่อันแรกเลยครับสไลด์ถัดไปครับการลดโทษเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา179ซึ่งแบ่ง2ประเภทครับท่านประธานครับคือการลดโทษเป็นการทั่วไปการลดโทษเป็นการเฉพาะรายซึ่งก็มีกฎหมายในลำดับรองในลำดับชั้นพระราชบัญญัติก็คือปวิยามาตรา261ทวิประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตราประกอบกับปวิยามาตรา259นะครับตามลำดับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพระราชอำนาจโดยแท้ถ้าจะอภิปรายกันก็คิดว่าน่าจะนอกยตินอกประเด็นที่จะพูดคุยกันเพราะนั้นผมขอยังไม่อภิปรายเรื่องของการลดโทษนะครับณที่นี้ครับสไลด์ถัดไปเลยครับเราไปกันโฟลว์นะครับไปเรื่องของการรักษานอกเรือนจำครับลดรักนะครับลดจบไปแล้วนะครับข้ามไปมาที่รักนะครับถัดไปครับสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่มีความสำคัญพอสมควรครับท่านประธานครับการอภิปรายหลังจากไม่ใช่หลังจากแหละตั้งแต่ผมขึ้นมาจนวันนี้ผมจบเนี่ยนะครับประมาณ45นาทีเนี่ยเราจะตั้งกันอยู่บนสมมติฐานครับท่านประธานว่าผู้ป่วยที่ปรากฏในตัวอย่างกรณีทั้งหมดที่อภิปรายเนี่ยป่วยจริงๆและคุณหมอที่ปรากฏทั้งหมดในกระบวนการเป็นคุณหมอที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรฐานและให้ความเห็นอย่างถูกต้องตามวิชาการจริงอันนี้คือสมมติฐานที่อยากจะให้เข้าใจตรงกันผ่านท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีแล้วก็เพื่อนสมาชิกจนถึง
ประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่าดูสิว่าถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าคนไข้ป่วยจริงๆคุณหมอประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องจริงแล้วโซ่ตรวนแห่งความเชื่อมั่นนี้ท้ายที่สุดทำไมมันถึงขาดทำไมประชาชนบางส่วนถึงไม่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการยุติธรรมทำไมประชาชนบางส่วนถึงไม่เชื่อตามสมมติฐานแบบนี้มันมีโซ่ข้อไหนที่มันเป็นสนิมแล้วมันทำให้มันขาดออกวันนี้ครับผมจะมาไล่เรียงโซ่นั้นทีละข้อเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างและถ้าท่านฟังท่านประธานครับท่านฟังผมไปเรื่อยๆ based on อยู่บนสมมติฐานนี้คนไข้ป่วยจริงหมอปฏิบัติถูกต้องจริงถ้าฟังแล้วมันโฟลว์ไปจนจบก็ไม่น่ามีอะไรแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมนี่ตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับช่วยไปตรวจสอบดำเนินการหาข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็แก้ไขเสนอแนะแนวทางต่างๆหรือตรงไหนที่มันยังชี้ไม่ชัดก็ชี้แจงแถลงไขเรื่องนี้มันจะได้จบนะครับได้ไม่ต้องมาพูดกันอีกนะครับให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายสไลด์ถัดไปครับในเรื่องของการรักษานอกเรือนจำท่านประธานครับมีกฎหมายเกี่ยวแค่ฉบับเดียวเท่านั้นเองก็คือกฎกระทรวงเรื่องของการส่งตัวผู้ต้องขังเนี่ยไปรักษานอกเรือนจำปี63อันนี้ก็ตามที่ท่านรัฐมนตรีท่านทวีขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับชี้แจงหลายทีแล้วว่าท่านไม่ได้เป็นคนออกนะแต่โอเคแหละท่านเป็นรัฐมนตรีท่านก็เป็นผู้รักษาการตามอันนี้นะครับมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับคือข้อ2สไลด์ถัดไปครับข้อ2อนุมาตรา1นะครับมีคุณหมอมาเกี่ยวข้องแล้วสไลด์ถัดไปครับข้อ2อนุมาตรา2นะครับสไลด์ถัดไปครับสรุปออกมาได้เป็นโซ่อันนี้คือโซ่5ข้อแรกของวันนี้นะครับมี5ข้อนะผมสรุปจากอันเมื่อกี้มาเป็นโฟลว์ชาร์ตอันนี้จะได้เข้าใจง่ายและไม่เป็นการเสียเวลาข้อเท็จจริงก็คือว่าถ้ามีนักโทษหรือผู้ต้องขังคนไหนเนี่ยนะครับป่วยผู้คุมผมขอเรียกย่อๆแล้วกันนะครับผู้คุมเนี่ยเห็นหรือมีนักโทษไปแจ้งก็ได้นะครับเห็นว่ามีคนไข้มีคนป่วยละมีผู้ต้องขังป่วยให้ผู้คุมเนี่ยนะครับไปแจ้งกับผบ.เรือนจำผบ.เรือนจำเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องส่งคนไข้ไปรักษาที่ไหนครับที่โรงพยาบาลข้างในเรือนจำก็จะเจอหมอแล้วนะครับทีนี้ถ้าคุณหมอที่อยู่ข้างในเรือนจำบอกว่า2กรณีนะครับ2กรณีนะ1รักษามาแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นส่งไปข้างนอกเถอะหรือ2เฮ้ยฉันไม่มีศักยภาพพอที่จะรักษาได้แพทย์เฉพาะทางไม่มีเครื่องมือเฉพาะด้านไม่ถึงอะส่งไปรักษาข้างนอกเถอะคุณหมอให้ความเห็นมาครับผู้คุมแจ้งผ่านไปที่ผบ.ผบ.อนุมัติเห็นด้วยกับคุณหมอก็ให้ผู้คุมพาคนไข้เนี่ยไปที่โรงพยาบาลข้างนอกได้ทีนี้พอไปเจอโรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยครับโดยหลักของกฎหมายแล้วคือให้ไปแบบเช้าเย็นกลับเขาเรียกว่าไปแบบ OPD case ท่านประธานไปแบบผู้ป่วยนอกอ่ะนะครับไปแล้วเย็นไปแล้วก็กลับมาทีนี้ก็จะไปเจอคุณหมอตรงนั้นที่โรงพยาบาลข้างนอกถ้าคุณหมอให้ความเห็นว่าเฮ้ยคนไข้กลับไม่ได้เจ็บหนักต้องแอดมิดก็ให้คุณหมอเสนอความเห็นมาคุณผู้คุมที่พาไปเนี่ยก็ทำรายงานประกอบความเห็นคุณหมอก็กลับมาส่งที่ผบ.เรือนจำผบ.เห็นด้วยอนุญาตก็ให้แอดมิดได้ฟังแบบนี้โฟลว์แบบนี้ก็ดูชัดเจนตรงไปตรงมาถ้าตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคนไข้ป่วยจริงและป่วยหนักด้วยป่วยหนักถึงขนาดไหนครับถึงขนาดว่ารักษาในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ได้และพอไปถึงโรงพยาบาลข้างนอกปุ๊บก็หนักมากปล่อยกลับบ้านไม่ได้ต้องแอดมิดสไลด์ถัดไปครับทีนี้ต้องพิจารณากรณีตัวอย่างนะครับเป็นประวัติกับอาการคร่าวๆนะครับผู้ป่วยชายไทยอายุ74ปีครับมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีอาการแน่นหน้าอกมาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอาการสำคัญนะครับประวัติปัจจุบันก็สมมุติว่า13ชั่วโมงก่อนนะครับลงจากเครื่องบินมาแล้วก็12ชั่วโมงรับเข้าสู่เรือนจำ3ชั่วโมงนอนไม่หลับ1ชั่วโมงแน่นหน้าอกเจ็บขึ้นมานะครับประวัติอดีตเนี่ยท่านเคยติดโควิด3ครั้งแพทย์แจ้งว่าการทำงานของปอดไม่ปกติตรวจร่างกายมาสัญญาณชีพครับความดันโลหิตสูงความเข้มข้นของออกซิเจนใน
ที่ปลายนิ้วเนี่ยครับในโลหิตเนี่ยต่ำแต่ไม่ทราบค่าที่แน่ชัดวินิจฉัยที่แน่ชัดไม่แน่ใจแต่น่าจะเสี่ยงอันตรายกับชีวิตเรียกว่าเป็น life threatening condition การจัดการรักษาครับ refer ครับส่งไปโรงพยาบาลตำรวจทีนี้ท่านประธานครับหมอเราเนี่ยโชคดีมีอาจารย์ชลน่านนั่งอยู่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านครับหมอเราเนี่ยดูประวัติอย่างนี้ดูตรวจร่างกายนิดๆหน่อยๆมีแค่นิดเดียวนะครับประมาณนี้เราวินิจฉัยแยกโรคออกมาเนี่ยถ้าตามโรงเรียนแพทย์ก็อ่ะให้นักศึกษาแพทย์เขียนรายงานมา6โรคอ่ะประมาณนี้6โรคก็มีภาวะฉุกเฉินเยอะเหมือนกันท่านประธานอันแรกเป็นภาวะฉุกเฉินทางหลอดเลือดหัวใจมีเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนถูกช้างทับได้ก็เป็นไปได้อันที่สองโหนั่งเครื่องบินมานานจากต่างประเทศลุกขึ้นมีลิ่มเลือดอุดตันไปอุดปอดเจ็บแน่นหน้าอกได้เหมือนกันหรืออยู่ๆบังเอิญมีเส้นเลือดโป่งพองฉีกขาดเจ็บหน้าอกได้เหมือนกันหรือจะบังเอิญอีกมีเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบติดเชื้อก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นโรคที่อ่อนๆหน่อยสมมติพวกนั้นไม่มีแล้วพวกที่รุนแรงหาไม่เจอก็มาอาจจะเป็นกระดูกอ่อนตรงนี้อักเสบนิดๆหน่อยๆหรือแม้แต่อาการแพนิคก็สามารถทำให้เจ็บแน่นหน้าอกได้ท่านประธานแต่ทั้งหมดทั้งมวลจากการวินิจฉัยแยกโรคหรือว่า differential diagnosis เนี่ยนะครับเราจะทำ definite diagnosis ก็คือวินิจฉัยจริงๆเนี่ยว่าคนไข้เป็นโรคอะไรได้เนี่ยจากในโรงพยาบาลข้างในเรือนจำเนี่ยนะครับเราต้องทำยังไงครับสไลด์ถัดไปครับเราก็ต้องตรวจสืบค้นเพิ่มเติมท่านประธานครับตรวจสืบค้นเพิ่มเติมเหล่านี้อันนี้เบื้องต้นนะครับพอจะแยกได้แล้วว่าเฮ้ยไอ้1ใน6เนี่ยพอได้พอไปได้น่าจะให้การวินิจฉัยและก็รับรักษาได้เอ็กซเรย์ช่องอกทำได้ไหมน่าจะได้นะครับ CT คอมพิวเตอร์ช่องอกได้ไหมครับไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวผมชี้กรณีตัวอย่างให้เห็นต่อไปว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่อง CT ครับเครื่อง CT คือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไอ้ที่มันเป็นอุโมงค์อะฮะเข้าไป5นาที10นาทีไอ้อุโมงค์นั้นน่ะเข้าไปแป๊บเดียวไม่เหมือน MRI เข้านานคลื่นไฟฟ้าหัวใจไอ้ที่มันจุ๊บๆดูดๆตรงหน้าอกเราลปชยังมีเลยท่านประธานโรงพยาบาล10เตียงก็มีนะครับเอ็กโคอันนี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะครับคล้ายๆอัลตราซาวด์หัวใจท็อปทีดีไดเมอร์เป็นค่าทางแลบบ่งชี้ถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบ่งชี้ถึงลิ่มเลือดอุดตันเอาไว้แยกโรคได้เบสิกแลบทั่วไปตรวจนับเม็ดเลือดเพราะเมื่อกี้เราต้องแยกอะไรฮะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอาจจะดูมีการติดเชื้อมีเม็ดเลือดขาวขึ้นเป็นตัวไหนอะไรอย่างไรนะครับถามว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีไหมไม่แน่ใจท่านประธานสไลด์ถัดไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญในโซ่ข้อแรกเลยโซ่แรกที่จะเป็นสนิมหรือไม่ท่านรัฐมนตรีต้องชี้ให้ชัดก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีศักยภาพแค่ไหนแล้วสามารถรักษาอาการแน่นหน้าอกได้หรือไม่สไลด์ถัดไปครับก็ต้องมาดูข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาด9ชั้นพื้นที่ใช้สอย 22,000 ตารางเมตรขนาดเตียง500เตียงถ้าเป็นคนนอกวงการจะไม่แน่ใจว่าขนาดเตียงมันเท่าไหร่ผมให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เกิน500เตียงนะทั้งประเทศนะครับประมาณ 14-15 โรงเท่านั้นเองใหญ่ที่สุดคือศิริราชที่ผมจบมา 1,700 กว่าเตียงนี่ใหญ่สุดถ้าจะไซส์เดียวกันประมาณสัก 5-600 เตียงเนี่ยก็ประมาณโรงพยาบาลกลางอะไรแบบนี้นะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะถัดไปครับอันนี้ครับศักยภาพของโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับก็มีแผนกจิตเวชแผนกกายภาพบำบัดผอผู้ป่วยอายุรกรรมแผนกวัณโรคแผนก HIV มีเครื่องฟอกไตด้วยการฟอกเลือดสไลด์ถัดไปครับมีห้องผ่าตัดใหญ่หลายห้องห้องศัลยกรรมทั่วไปห้องศัลยกรรมกระดูกจักษุโสตนาสิกผ่าตาผ่าหูผ่าคอผ่าจมูกทำได้มีห้องผ่าตัดเฉพาะทางด้านระบบศัลยกรรมปัสสาวะคือยูโรโลจีทำได้มีศัลยกรรมนรีเวชด้วยสไลด์ถัดไปครับถ้าเป็นศัพท์ของหมอเนี่ยเราก็เรียกว่ามีครบอ่ะเมเจอร์ไมเนอร์สเปเชียลคลินิกเนี่ยเรียกว่าครบเมเจอร์อาจจะขาดไปอันนึงปกติเขาเรียกสูสันเม็ดเด็กท่านประธานแต่ไม่มีวอร์ดเด็กเพราะราชทัณฑ์ไม่มีเด็กนะครับเพราะนั้นเรียกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลระดับใหญ่เลย500เตียงถัดไปครับสปสช.กระทรวงสาธารณสุขจัดให้โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยครับเป็นโรงพยาบาลระดับ Secondary Care ครับเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่รับจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์อื่นๆนะเข้ามาถึง7โรงทั่วกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลใหญ่ตั้งอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะครับก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั่นเองนะครับซึ่งกรณีตัวอย่างเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องย้อนกลับมาสไลด์ถัดไปครับว่าโรงพยาบาลระดับนี้เนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์มั้ยมีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมั้ยมีเครื่อง CT ไหม
ตรวจแลบทั่วไปได้หรือเปล่าท็อปทีดีไดเมอร์นี่เจาะแลบมาแล้วก็ส่งไปตรวจแลบนอกได้ไหมมีความจำเป็นอย่างไรที่โซ่ข้อแรกตัวนี้ถึงต้องส่งคนไข้ออกไปข้างนอกคุณหมอได้ประกอบวิชาชีพวิชากรรมอย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าเราอยู่บนสมมติฐานเหมือนเดิมท่านประธานครับว่าผู้ป่วยป่วยจริงคุณหมอประกอบวิชาชีพวิชากรรมอย่างถูกต้องจริงเพราะฉะนั้นคำตอบมันต้องออกมาเป็นอะไรครับเป็นโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีศักยภาพโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถรักษาใดๆได้พอทราบอาการผู้ป่วยและทราบแค่ความดันและออกซิเจนไปนิ้วปุ๊บส่งต่อไปที่โรงพยาบาลข้างนอกทันทีภายในระยะเวลา20นาทีครับเจ็บหน้าอกขึ้นมา 23:59 น.ไม่แน่ใจว่า59วินาทีรู้หรือเปล่าถึงโรงพยาบาลตำรวจประมาณเที่ยงคืน20เร็วมากอันนี้ต้องชื่นชมและผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยช่วยตอบด้วยว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังทุกๆคนจะได้รับการรักษาที่รวดเร็วแบบนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางหลอดเลือดหัวใจหรือแม้แต่หลอดเลือดสมองเองก็ตามถ้าทำได้แบบนี้ผมก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรแต่มันเป็นแบบนี้หรือไม่เพราะถ้าเราเบสอยู่บนว่าคนไข้ป่วยจริงป่วยหนักจริงนะคุณหมอทำถูกต้องจริงแปลว่าโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพไม่มีเครื่องมือต่างๆเหล่านี้แต่จริงๆแล้วมันมีท่านประธาน CT มีแน่นอนเดี๋ยวผมชี้เคสหนึ่งมีทำซีทีช่องท้องแล้วเจอฝีที่ตับในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งกรมราชทัณฑ์เป็นคนประกาศเองเพราะนั้นแปลว่ามีแน่ๆถ้าซีทีมีนี่ฟิล์มเช็ดเฉยๆไม่มีก็ประหลาด EKG ไม่มีก็ประหลาดโรงพยาบาลระดับ10เตียงยังมีเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเลยฟังแล้วมันย้อนแย้งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นท่านรัฐมนตรีเนี่ยต้องช่วยมาชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรหรือว่ามันเสียพอดีเหมือนกล้องวงจรปิดสไลด์ถัดไปครับขออนุญาตไล่เรียงไทม์ไลน์เพื่อความเข้าใจเล็กน้อยนะครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วเนาะ22สิงหา23สิงหาครบ30วัน20กันยาครบ60วัน21ตุลามีแถลงตลอดเลยนะครับมีแถลงออกมาตลอดแล้วก็วันที่62มีแถลงเรื่องการผ่าตัดด้วยครับท่านประธานแถลงว่ามีการผ่าตัดแต่ว่าผมเป็นหมอนะผมดูแล้วผมก็งงว่าเอ๊ะผ่าตัดครั้งที่2ไอ้ผ่าตัดวันที่23เนี่ยมันน่าจะเป็นการผ่าตัดครั้งที่2ไม่น่าจะเป็นการผ่าตัดครั้งแรกน่าจะมีการผ่าตัดครั้งแรกนะครับถ้าป่วยหนักจริงนะในระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง20กันยายนครับอาจจะมีอะไรฮะทำสเตนต์บอลลูนบายพาสอาจจะเป็นไปได้เพื่อนสมาชิกเราวันนั้นที่ล้มป๊อกไปวันนั้นก็เป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจประมาณนี้เลยอันตรายครับอันตรายนะครับแต่โอเคอันนี้ผมอาจจะให้ความเป็นธรรมนะอาจจะรักษาด้วยพวกยาละลายริมเลือดทันก็ได้เพราะส่งเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านการันตีว่าอ๋อโอเคไม่มีหมอวายโยถ้ามีผ่าตัดแถลงไง23ตุลาก็แถลงแสดงว่าตอนแรกไม่ได้แถลงก็คือไม่มีก็รักษาด้วยยาหายแล้วแต่เดี๋ยวมีประเด็นต่อไปเราต้องไล่เรียงไปทีละข้อนะครับครบ120วันคือวันที่20ธันวาคมท่านประธานแต่ว่าไม่มีแถลงอันนี้ต้องถามท่านรัฐมนตรีอีกนิดนึงด้วยว่าทำไมอ่ะเพราะว่า120วันนี้มีความสำคัญครับเพราะท่านรัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องใน120วันเดี๋ยวผมจะว่าต่อไปแต่ท่านมาแถลงดีเลย์ไปวันที่11มกราคมแต่13กุมภายังไม่ครบ180วันท่านมีแถลงแล้วแล้วก็18กุมภาก็ออกเพราะว่าครบ180วันวันที่17กุมภาก็ประมาณนี้นะครับนี่คร่าวๆสไลด์ถัดไปครับขออนุญาตมาดูการผ่าตัดซึ่งผมคิดว่าเป็นการผ่าตัดครั้งที่2นะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นการผ่าตัดที่มีการแถลงการอย่างเป็นทางการครั้งแรกละกันนะครับอันนี้เป็นไปตามแถลงการของกรมราชทัณฑ์เลยนะครับไม่ได้ละเมิดสิทธิผู้ป่วยอะไรอันนี้ผมก็เข้าใจตามมาตรา7พรบ.สุขภาพแห่งชาติปี50กฎหมายนี้ผมก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็เป็นอาจารย์สอนเรื่อง Informed Consent เนี่ยแหละในโรงเรียนกฎหมายอยู่นะครับท่านได้รับการผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิก 9:00 น.ออกมาบ่าย 2:00 นแล้วก็มาอยู่ที่ ICU แผนกประสาทศัลยศาสตร์คือพวกผ่าตัดสมองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วันถัดไปเนี่ยก็มีผู้ใกล้ชิดเนี่ยมาแถลงว่าอ๋อท่านเป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็มีกระดูกคอเสื่อมอันนี้ลักษณะของผู้ป่วยเป็นแบบนี้สไลด์ถัดไปครับก็เลยคงต้องมานั่งคุยกันนิดนึงท่านประธานพอเราเป็นหมอเราก็เอ๊ะเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยนี่มันคืออะไรนะครับข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยต้องชี้ให้ท่านรัฐมนตรีเพิ่มเติมครับว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องมานั่งเจาะว่าไอ้โรคเนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับท่านประธานครับท่านประธานคะเชิญครับดิฉันทันตแพทย์หญิงศรียดาปาริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะในข้อ9ควบคุมการประชุมให้สมาชิกนะคะโดยเฉพาะผู้อภิปรายได้ทำตามมาตรา152นะคะแล้วก็สถานที่นี้ถ้าเราฟังเนี่ยเรานึกว่าโรงพยาบาลนะคะไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎร
คือท่านเป็นหมอก็จริงนะคะแต่การจะมาไดแอคเคสอะไรต่างๆทำไมท่านสนใจเคสเดียวคะทำไมท่านไม่ยกมาหลายๆเคสทำไมท่านไม่นึกถึงผู้หญิงที่ต้องได้รับพักโทษหรืออีกหลายๆเคสท่านเองท่านน่าจะสนใจเคสนี้มากเกินไปค่ะดิฉันคิดว่านะคะท่านลองปิดชื่อในใจของท่านนะคะเอาชื่อออกแล้วท่านคิดถึงเคสเนี่ยท่านจะรู้ว่าบางอย่างเนี่ยท่านต้องให้ความเป็นธรรมนะคะแล้วก็อคติในใจจะได้หายไปค่ะขอบคุณค่ะขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับก็ผมคิดว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยในเนื้อหาได้นะครับแต่ท่านผู้อภิปรายยังไม่ได้ทำผิดข้อบังคับแล้วก็เวลาของท่านก็ยังรักษาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าทำผิดข้อบังคับที่ชัดเจนเนี่ยก็สามารถที่จะประท้วงได้อีกนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเนื้อหาที่ขัดแย้งกันผมคิดว่าการชี้แจงก็เป็นหน้าที่ของทางรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงนะครับครับเชิญท่านวายโยอภิปรายต่อครับท่านประธานครับผมวายโยต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะต้องได้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วข้อเท็จจริงซึ่งเป็นปัญหาตามยตินี้นะครับสอดคล้องกับองค์ประกอบของมาตรา152ของรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งจะนำไปสู่การซักถามข้อเท็จจริงกับรัฐมนตรีอีกทีนึงให้ท่านได้ตอบเนี่ยนะครับข้อมูลตรงนี้ท่านต้องทราบก่อนนะครับว่าเอสรุปแล้วเนี่ยไอ้สองโรคเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วอาการเป็นยังไงแล้วรักษาอย่างไรนะครับทั้งสองโรคนี้นะครับอาการเนี่ยคือยกแขนไม่ขึ้นทั้งคู่ครับท่านประธานครับสไลด์ขึ้นได้เลยครับอันนึงเนี่ยเป็นโรคของความเสื่อมอายุเยอะพออายุเยอะปุ๊บมันก็เปื่อยเปื่อยปุ๊บมันก็ยุ่ยยุ่ยมันขาดปุ๊บยกแขนไม่ได้ท่านประธานครับ0ถึง40องศาตรงนี้ยกไม่ได้ถ้า90ยกขึ้นมาแล้วช่วยยกต่อเนี่ยยกได้เพราะใช้กล้ามเนื้อไหลดึงขึ้นมาอันนี้ค่อยไปว่ากันนะครับการผ่าตัดเขาเรียก RCR นะครับก็คือผ่าตัด2กล้องตรงนี้นะครับผ่าเข้าไปแก้ส่วนกระดูกคอเนี่ยมันต้องขนาดถึงว่าเสื่อมที่เบียดทับเส้นประสาทด้วยของผมก็เสื่อมครับตอนนี้ผมก็กระดูกคอทั้งคนอายุ60นะครับแต่มันยังไม่เสื่อมไปทับเส้นประสาทถ้าเสื่อมแล้วมันทับเส้นประสาททำให้กระแสประสาทไปไม่ได้ยกแขนไม่ขึ้นก็ต้องผ่าตัดบริเวณคอครับแต่อาการเนี่ยด้วยความเป็นธรรมท่านประธานก็คือยกแขนไม่ขึ้นเหมือนกัน0ถึง40ดีกรีตรงนี้นะครับยกไม่ขึ้นถัดไปครับทีนี้ครับประเด็นก็คือว่าเวลาเราจะผ่าตัดคนไข้เนี่ยท่านประธานครับมันต้องมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเราแบ่งหลักๆเป็น2อันก็คือ absolute indication คือข้อบ่งชี้สมบูรณ์กับ elective case คือเป็นเคสทางเลือกผมยกตัวอย่างที่เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดง่ายๆครับคือผ่าท้องคลอดถ้าหัวเด็กใหญ่อุ้งเชิงกรานแม่เล็กหัวออกไม่ได้ถ้าปล่อยอย่างเงี้ยเนี่ยเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกครับต้องผ่าอันนี้เป็น absolute indication ในการทำ C-section section ครับแต่ที่ไปผ่ากันเยอะๆดูเลิกดูยามดูหมอมาไปฝากพิเศษมาแล้วไปผ่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็น elective case เป็นเคสทางเลือกเพราะฉะนั้นผมต้องถามคำถามนี้ถึงท่านรัฐมนตรีครับว่าคนไข้เนี่ยที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่าตัดด้วย elective case หรือไม่ที่โรงพยาบาลข้างนอกทำได้ไหมนะครับแล้วใช้หลักเกณฑ์อะไรผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าทำได้จริงก็จะได้ช่วยกันสื่อสารต่อไปและผู้ต้องขังคนอื่นที่เขาจะป่วยหรืออาจจะป่วยรวมถึงประชาชนที่เป็นครอบครัวของผู้ต้องขังที่อาจจะป่วยหรือป่วยอยู่แล้วในเรือนจำเนี่ยเขาจะได้อบอุ่นใจมั่นใจได้ว่าสิ่งนี้มาตรฐานนี้ได้เกิดขึ้นใหม่แล้วและนักโทษทุกคนผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับสิทธิ์นี้อย่างเท่าเทียมกันสไลด์ถัดไปครับประเด็นระยะเวลาในการผ่าตัดก็สำคัญท่านประธานครับผมไม่ลงลึกโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก3ชั่วโมงแล้วกันครับถัดไปครับทั้ง2อันทีนี้ต้องมานั่งดูครับว่าระยะเวลาในการผ่าตัดกับเวลาที่อยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันหมอเราเนี่ยนะครับมองเห็นเวลาแบบนี้ปุ๊บเข้าห้องผ่าตัดเข้า OR 9:00 น. ออก 14:00 น.เนี่ยแปลว่าผ่าจริงประมาณสัก3ชั่วโมงคือ 9:00 น. ถึงเที่ยงเที่ยงถึง 14:00 น.เนี่ยอยู่ใน recovery room ครับรอฟื้นหรือว่ารอดูอาการต่างๆเช่นไฮโปเทอร์เมียความอุณหภูมิต่ำมากรอให้คุณหมอดมยามาช่วยดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยผ่าอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็น่าจะผ่าอย่างนึงนี่แหละไม่คอก็ไหลนะครับถัดไปครับประเด็นตรงนี้สำคัญมากเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานครับคนไข้เจ็บแน่นหน้าอกไปโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งและถ้าไปได้อย่างรวดเร็วอย่างนั้นเนี่ยดีมากนะครับแต่ต้องดูก่อนว่าย้อนกลับไปเนาะศักยภาพของโรงพยาบาลข้างในอ่ะสรุปมีแค่ไหนนะครับโอเคถ้าไม่มีถ้าบอกว่าไม่มีไปข้างนอกเสร็จปุ๊บผ่านพ้นภาวะวิกฤตเนี่ยวันไหนส่งกลับโรงพยาบาลข้างในได้หรือไม่โอเค
นอนอยู่ยาว30วัน60วันผ่านมาถึงวันที่62มีผ่าไหล่หรือผ่าคอสักอย่างนึงนะครับผ่าไหล่เนี่ยนะครับนอนโรงพยาบาลไม่เกิน3วันถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนผ่าคอนอนโรงพยาบาลไม่เกิน 5-7 วันครับถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนถ้าสูงอายุจริงๆอ่ะผมแม็กซิมัมให้เลยให้อาทิตย์2อาทิตย์ก็ยังได้3อาทิตย์เลยก็ยังได้ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนรอฟื้นตัวดีๆแล้วให้ผู้สูงอายุกลับแต่อันนี้นอนต่อถึง4เดือนถึง180วันผมกังวลท่านประธานครับตรงนี้เห็นไหมฮะผมบอกว่าหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนนอนต่อได้ครับถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเพราะนั้นต้องพิจารณาครับว่าภาวะแทรกซ้อนนั้นคืออะไรสไลด์ถัดไปครับผ่าไหล่การผ่าตัดทุกอันเขาอาจจะติดเชื้อได้แต่ต้องเป็นการติดเชื้อเชิงลึกเรียกว่า deep infection เข้ากระแสเลือดเซปซิสเนี่ยขึ้นมานะครับหรือผ่าพลาดไปโดนเส้นประสาทผ่าพลาดไปโดนกล้ามเนื้อหรือเกิดลิ่มเลือดอุดตันขึ้นไปอุดสมองอุดปอดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับหรือผ่าคอพลาดไปโดนเส้นประสาทไปเอ็มพึกอัมพาตเหล่านี้นอนเป็นปีท่านประธานไม่ใช่แค่4เดือนเพราะนั้นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้นะครับก็ไปสืบค้นข้อมูลมานะครับแล้วก็ตอบว่าสรุปว่าอ๋อเอ้ยมีนะวาโยมีคอมพลิเคชันแบบนี้รักษาแบบนี้แล้วก็หายแบบนี้ได้แล้วก็ออกมา180วันเป๊ะวัน181 182ปุ๊บก็สามารถทำงานได้แบบนี้ก็ว่ากันครับถ้าเราตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ป่วยป่วยจริงคุณหมอประกอบวิชาชีพอย่างสุจริตจริงๆถัดไปครับกฎข้อ7ครับอันนี้ที่บอกว่าท่านรัฐมนตรีเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับก็คือในเรื่องของการนอนเกิน120วันนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีนี่ต้องทราบนะครับสไลด์ถัดไปครับผมสรุปให้เป็นแผนภูมิง่ายๆครับคือมีกรณี30วัน60วันแล้วก็120วันทั้งหมดตั้งต้นที่คุณหมอให้ความเห็นมาว่า30วันยังกลับเข้าไปโรงพยาบาลในเรือนจำไม่ได้60วันยังกลับเข้าโรงพยาบาลเรือนจำไม่ได้120วันยังกลับเข้าเรือนจำไม่ได้คุณหมอเสนอมาครับผ่านผบ.ผบ.กรณีทำหน้าที่เป็นเมสเซนเจอร์ครับส่งให้ท่านทิพดีทำประกอบรายงานท่านทิพดีเห็นชอบเสร็จถ้าเกิน60วันต้องให้ท่านปลัดทราบเห็นชอบถ้าเกิน120วันต้องให้ท่านรัฐมนตรีทราบเพราะฉะนั้นกรณี180วันหรือ120วันขึ้นไปท่านรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบแน่นอนแล้วมีเอกสารต่างๆที่ท่านต้องตรวจแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ต่อไปว่าเอกสารเหล่านั้นเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรแล้วท่านรัฐมนตรีได้ตรวจไหมตรวจแล้วเป็นยังไงกับข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวสไลด์ลงนิดนึงนะครับผมเนี่ยลิสต์คำถามมาให้ครับท่านประธานครับเพราะว่ากลัวว่าถามไปเรื่อยๆแล้วมันจะจับใจความไม่ได้นะครับวันนี้ผมมีทั้งหมด12คำถามแบ่งเป็น6 3 3เดี๋ยวเอา6แรกก่อนนะครับ1นะครับคำถามนะครับโรงพยาบาลในเรือนจำเนี่ยตกลงว่าสามารถรักษาภาวะฉุกเฉินทางหลอดเลือดหัวใจได้หรือไม่แล้วก็รวมถึงหลอดเลือดสมองด้วยนะครับจะได้ชี้แจงกับประชาชนกันได้อย่างทั่วหน้า2ครับผู้ต้องขังที่ป่วยทุกคนเนี่ยจะได้รับการส่งตัวถึงโรงพยาบาลนอกเรือนจำภายในระยะเวลา20นาทีนับแต่ที่มีอาการอย่างเช่นเจ็บแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยหรือสโตรกไปก็ได้นะครับเอาอีกกรณีนึงเลยอย่างเท่าเทียมกันทุกคนหรือไม่ผมสนับสนุนให้มันเป็นแบบนี้นะครับถ้าทำได้จริงนะ3มีการผ่าตัดครั้งที่1มั้ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช้ห้องผ่าตัดอะไรแล้วเข้าพักรักษาตัวต่อที่หออภิบาลผู้ป่วยอะไรท่านอย่าตอบนะครับว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลผู้ป่วยเพราะในการผ่าตัดครั้งที่2วันที่23ตุลาคมท่านเปิดเผยไปแล้วถ้าท่านบอกว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะมีความผิดแปลว่ามีความผิดไปแล้วนะครับแต่ถ้ามีจริงก็ต้องเปิดเผยได้นะครับมันก็จะย้อนแย้งกันอยู่นะครับข้อ4แล้วตอนที่เจ็บแน่นหน้าอกเข้าไปที่โรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยนะครับพ้นจากภาวะฉุกเฉินเมื่อไหร่7วัน10วัน14วัน20วันแล้วข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาลต่อหลังจากนั้น30วันและก็60วันคืออะไรข้อ5ครับหลังการผ่าตัดเมื่อวันที่23ตุลาคมก็คือวันที่62นะครับโอเคละอันนี้เป็นโรคใหม่หลังจากนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยน่าจะนอนไม่เกินสักอาทิตย์2อาทิตย์แถวๆนี้นะครับแล้วข้อบ่งชี้ในการที่นอนต่อ3เดือน4เดือน5เดือนจนถึง6เดือน180วันเนี่ยคืออะไรข้อ6ครับสุดท้ายตรงส่วนนี้นะครับผู้ต้องขังที่ป่วยทุกคนเนี่ยจะสามารถขอผ่าตัดแบบทางเลือกได้หรือไม่ที่ไม่มี absolute indication ในการผ่าตัดอันนี้เอาแค่ในโรงพยาบาลในเรือนจำก็ได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยสไลด์ถัดไปครับประเด็นถัดไปนะครับประเด็นของเรื่องคุณหมอที่ผ่ากระดูกคอเบียดกดทับเส้นประสาทเนี่ยโอเคถ้าอันนี้เหมือนตอบแทนไปเลยก็คือว่า
ถ้าบอกว่าคุณหมอที่ผ่าเนี่ยทั้ง2อันนะครับผ่ากระดูกคอผ่าตรงหัวไหล่เนี่ยคือคุณหมอที่เรียกว่าคุณหมอออร์โธปิดิกศัลยกรรมออร์โธปิดิกซึ่งเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ที่ผมบอกศักยภาพของโรงพยาบาลเรือนจำเนี่ยมีคุณหมอออร์โธปิดิกอยู่นะครับแล้วก็มีห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกด้วยแต่โอเคแหละนะครับถ้าบอกว่าผ่าไม่ได้อาจจะไม่มีอนุสาขาเหล่านี้เช่นอนุสาขาสปายที่เอาไว้ผ่าตรงนี้อนุสาขาสปอร์ตที่เอาไว้ผ่าตรงนี้นะครับโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีครับมีสปายเนี่ย4คนมี4ท่านสปาย4ท่านสปอร์ตเนี่ย5ท่านเพราะนั้นถ้าผ่าสปายเนี่ยก็ผ่า1ใน7คนนี้แหละนะครับถ้าผ่าสปอร์ตก็1ใน5คนนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ค่อนข้างดีและผมก็เชื่อเพราะเราตั้งอยู่บนสมมุติฐานแรกจําได้มั้ยครับที่น้าเขาปฏิสิทธิ์ของเราเนี่ยบอกว่าเราเชื่อว่าคุณหมอเนี่ยประกอบวิชาชีพวิชากรรมอย่างถูกต้องทีนี้ต้องถามครับว่าแล้วสรุปโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีหมอออโถมีผมจะไม่ถามว่ามีมั้ยนะครับแต่มีแล้วทำไมถึงผ่าไม่ได้ทำไมถึงต้องมาเป็น elective case ที่โรงพยาบาลข้างนอกสไลด์ถัดไปครับเมื่อสักครู่นี้ผมตะเอาไว้นิดนึงก็คือเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่22ตุลาคม2566นะครับก็คือวันที่61มีการแถลงครบ60วันวันที่21ตุลาแล้วก็ผ่าตัดวันที่23ตุลาในระหว่างตรงกลางนั้นมีเหตุการณ์สำคัญอันนึงที่ต้องมาถามท่านรัฐมนตรีสไลด์ถัดไปครับประกาศของกรมราชทัณฑ์เมื่อวันที่21ตุลาคม2566เนี่ยนะครับสรุปใจความก็คือว่าอันนี้อยู่ใน3บรรทัดแรกเลยนะลองไปเปิดดูกันได้นะครับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาเนี่ยเห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็โอเคนะครับถ้าคุณหมอให้ความเห็นแบบนั้นแต่ปรากฏในข่าวในวันรุ่งขึ้นเลยนะครับวันรุ่งขึ้นเลยนะวันถัดมานะครับมีปรากฏในข่าวนี้ไม่ใช่แค่เดลีนิวอย่างเดียวนะครับมติชนก็มีจริงๆครั้งแรกที่ผมเห็นในคลิปท็อปนิวส์ด้วยซ้ำนะครับแซวผมอีกนะครับในบทสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าไม่เอ่ยนามท่านนะครับแต่ว่าบอกว่ารองนายแพทย์ใหญ่เนี่ยให้ความเห็นว่ามีการให้สัมภาษณ์ว่าในความเห็นของแพทย์ที่ส่งไปไม่ได้ลงความเห็นให้อยู่รักษาต่อเพราะอยู่ในการประเมินของกรมราชทัณฑ์ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อย่างไรทีนี้มันขัดกันท่านประธานเห็นไหมครับจำโซ่4 5ข้อที่ผมไล่เรียงไปตอนต้นแล้วก็ตอนหลังได้ไหมครับ30 60 110วันน่ะมันโซ่ทุกข้อเลยโซ่ทุกข้อจะถูกเริ่มต้นโดยความเห็นของคุณหมอทั้งสิ้นแล้วสมมุติฐานของเราถ้าคุณหมอทุกคนปฏิบัติโดยชอบแล้วเนี่ยมันก็น่าจะโฟลว์ไปเป็นอย่างดีก็ขึ้นอยู่กับว่าศักยภาพเป็นยังไงกฎระเบียบเป็นยังไงแล้วจะได้เท่าเทียมกันทุกคนหรือไม่นะครับประเด็นมีแค่นี้แต่ปัญหาก็คือว่ามันปรากฏในสาธารณชนแบบนี้นะครับว่าอ้าวคุณหมอบอกว่าคุณหมอไม่ได้ให้ความเห็นแบบนั้นแต่ราชทัณฑ์บอกว่าคุณหมอให้ความเห็นแบบนี้สรุปแล้วข้อเท็จจริงตรงนี้มันเป็นยังไงกันครับก็ต้องถามท่านรัฐมนตรีว่ามันเป็นอย่างไรสไลด์ถัดไปครับอีกกรณีนึงครับอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นที่มีการเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาเดียวกันเลยด้วยนะครับกรณีของผู้ป่วยออ่างเนี่ยนะครับเกิดในช่วงสักเดือนกันยากลางๆเดือนปี66นะครับของกรณีผู้ป่วยทรหารเนี่ยก็เกิด180วันเนี่ยนะครับของผู้ป่วยออ่างเนี่ยนะครับมีอาการคือตัวเหลืองตาเหลืองแล้วเขามีตับอักเสบอยู่เดิมแล้วก็มาเกิดตับอักเสบเฉียบพลันทำ CT สแกนในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งราชทัณฑ์เป็นคนแถลงเองเจอฝี2เม็ดนะครับพอเจอฝี2เม็ดที่ตับปุ๊บก็ทำไม่ได้เลยส่งไปที่รีเฟอร์ที่โรงพยาบาลราชวิถีเปิดผ่าแล้วเจาะแล้วก็เดรนท่อเอาไว้แล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดดำอยู่ได้ประมาณสัก10วันก็สเตเบิลดีก็ส่งกลับไปโรงพยาบาลในเรือนจำไปให้ยาฆ่าเชื้อต่อตรงไปตรงมาไม่มีใครสงสัยนะครับไม่คิดว่าเอ๊ะมีโซ่ข้อไหนที่มันจะฉีกขาดออกมาได้แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่สังคมตั้งคำถามนอนไม่หลับแน่นอกโรคหัวใจเดิมเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยกระดูกคอเสื่อมส่งรักษาโรงพยาบาลตำรวจ180วันตรงนี้มันเลยทำให้สังคมสงสัยท่านรัฐมนตรีต้องตอบว่าทำไมการบังคับใช้กฎหมายฉบับเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันของคนไข้2คนมันถึงดูไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับถ้าสมมติมันสัก20วัน30วันกับอีกท่านนึง60 70วันมันยังอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่อันนี้มันต่างกันเกือบ20เท่าอ่ะท่านประธานสไลด์ถัดไปครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของห้องพักซึ่งมีผู้ถกเถียงกันมากมายแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านตอบแล้วยังท่านตอบกับเพื่อนสมาชิกรังสิมันขอโทษอภัยที่เปิดเอ่ยงานพลาดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีตอบในวุฒิสภาตอนอภิปรายมาตรา153ด้วยนะครับแต่ว่าผมฟังแล้วมีเหตุผล2อันแล้วมันไม่ค่อยสอดคล้องตรงกันเท่าไหร่เลยต้องมาถามอีกครั้งนึงตอบวันนี้ให้ชัดแล้วจบแล้วครับพอแล้วนะครับ
เรื่องห้องพักพิเศษไม่เท่ากับห้องควบคุมพิเศษครับตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าห้ามผู้ต้องขังเข้าอยู่ในห้องพักพิเศษที่แยกห่างจากผู้ป่วยทั่วไปทำไม่ได้แต่กฎหมายทุกข้อต้องมีข้อยกเว้นครับเว้นแต่ถ้าอยู่ในห้องควบคุมพิเศษแต่ปัญหาคือห้องควบคุมพิเศษเนี่ยก็คือตามที่สถานพยาบาลเนี่ยจัดให้ห้องควบคุมพิเศษโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับก็เช่นห้องโควิดห้องวัณโรคผมไม่ต้องการให้ผู้ป่วยไปแพร่เชื้อเขาเรียกว่าเป็นห้องความดันลบนะครับหรืออาจจะเป็นสำหรับตัวผู้ป่วยเองอะไปเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่าเอาเกล็ดเลือดเม็ดเลือดออกไปแล้วกลัวจะติดเชื้อครับไม่มีเม็ดเลือดขาวเลยอะต้องไปอยู่ในห้องครอบแก้วเพื่อป้องกันการติดเชื้ออันนี้ก็เป็นห้องควบคุมพิเศษที่ทางโรงพยาบาลต้องจัดให้แต่ท่านเคยตอบว่าเป็นคาร์บอมอันนี้ไม่น่าจะเป็นอินดิเคชันของทางโรงพยาบาลซึ่งท่านรังสิมันได้ตอบไปแต่ท่านเคยตอบว่าเป็นโควิดทีนี้สรุปนะครับเอาสรุปเอาท่านตอบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายสรุปแล้วห้องควบคุมพิเศษเนี่ยนะครับมันเป็นห้องควบคุมพิเศษที่โรงพยาบาลจัดเอาไว้เพื่ออะไรมีเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็เอาใส่ลงได้ครับมีเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนคำถามข้อที่7 8 9เมื่อกี้ถามไปแล้วข้อหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่8นะครับท่านจะได้ตอบได้ง่ายสรุปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ความเห็นแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจกับความเห็นของรายงานของทางราชทัณฑ์นะครับที่ส่งไปให้อธิบดีมันไม่ตรงกันมันต้องมีอันใดอันนึงที่มันถูกอันใดอันนึงที่มันไม่อาจจะไม่ถูกต้องนักสรุปแล้วมันเป็นอย่างไรครับคำถามข้อที่9นะครับก็คือว่าท่านรัฐมนตรีท่านได้ตรวจสอบหรือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไหมครับว่าแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้ประกอบวิชาชีพวิชากรรมตามมาตรฐานแล้วซึ่งตรงนี้มี2ส่วนนะครับซึ่งมีทั้งส่วนที่เกี่ยวกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวกับท่านนายกด้วยหรือแม้แต่กระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะว่าจะมีคุณหมอที่อยู่ในสังกัดราชทัณฑ์แล้วก็คุณหมอที่สังกัดโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็อาจจะอยู่อันเดอร์มหาดไทยอีกทีหรือทางกตร.อีกทีนึงอันนี้ก็ว่ากันใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ช่วยมาตอบหน่อยนะครับว่ามีการตรวจสอบไหมเพราะอย่างที่ผมเรียนไปว่าเมื่อเราตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ป่วยในอันดับแรกเลยผู้ป่วยป่วยจริงๆแล้วคุณหมอประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องแต่พอฟังแล้วทำไมมันเนื้อความมันถึงไม่สละสลวยไปได้แบบนี้น่าจะต้องตอบคำถามนะครับเอาสไลด์ขึ้นได้ครับสุดท้ายแล้วท่านประธานครับในเรื่องของการพักโทษครับไปต่อเลยครับมีกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษแค่3เรื่องเท่านั้นเองมี3ฉบับครับมีพรบมีกฎกระทรวงมีประกาศกรมราชทัณฑ์สไลด์ถัดไปครับพรบเนี่ยครับเขาบอกว่ามาตรา52เนี่ยนะครับถ้าใครมีความประพฤติดีนะครับมีความก้าวหน้าในการศึกษามีการทำงานเกิดผลดีซึ่งตรงนี้คงไม่น่าใช่หรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษอันนี้ขออนุญาตถามทางท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการที่ผู้ต้องขังเนี่ยจะได้รับสิทธิ์การพักโทษเนี่ยนะครับในกรณีที่ทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษเนี่ยจะต้องเป็นเหตุที่ทำณขณะที่ถูกต้องขังอยู่หรือสามารถย้อนขุดไปก่อนที่จะเข้ามาต้องขังได้อันนี้ตอบให้ชัดเพราะว่ามันต้องอาศัยการตีความอันนี้เพื่ออะไรครับเพื่อแนวทางการปฏิบัติต่อไปอย่างน้อยล่ะอย่างน้อยต่อไปนี้นับตั้งแต่วันนี้ที่ท่านรัฐมนตรีตอบเนี่ยจะได้ตีความตรงกันว่าอ๋อมันย้อนได้แต่ย้อนได้มันย้อนไปเท่าไหร่แล้วมันต้องแค่ไหนเมื่อช่วงกลางวันท่านรัฐมนตรีได้มาตอบเพื่อนสมาชิกไปนะครับว่าโอ้โหกฎหมายต่างๆเนี่ยมันปิดกั้นการใช้ดุลพินิจเหลือเกินปิดกั้นการใช้ดุลพินิจของข้าราชการปิดกั้นการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีจริงฮะอันนี้ดุลพินิจแทบจะล้วนๆเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะผู้คุมนะเห็นว่านักโทษคนใดป่วยนะถ้าผู้คุมไม่เห็นก็ไม่ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วการทำรายงานประกอบความเห็นคุณหมอเนี่ยต้องมีรายงานจากทางราชทัณฑ์ตลอดทุกครั้งนะครับแล้วจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเห็นชอบเห็นตรงกันกับคุณหมอนะสไลด์ถัดไปครับกฎกระทรวงครับข้อ42กับ43 42คือกรณีทั่วไป43กรณีพิเศษเอากรณีพิเศษเลยแล้วกันนะครับผมไม่ลงกรณีทั่วไปแล้วกรณีพิเศษเนี่ยถ้าท่านอธิบดีเห็นนะครับเห็นอีกแล้วผมคือตอนเนี้ยผมบอกตรงนะว่าผู้ต้องขังเนี่ยคงจะรู้สึกเหมือนว่าท่านอธิบดีเป็นแมวมองแล้วต้องเหมือนอยู่ไหนนะอยู่สยามหรือเปล่าต้องเอาตัวไปที่สยามไหมท่านอธิบดีจะเห็นน่ะว่าเห็นว่ามีเหตุพิเศษจะเห็นยังไงอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าท่านอธิบดีเห็นเสร็จปุ๊บเสนอใครครับเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตรงๆเลยท่านรัฐมนตรีตรงๆต้องตอบนะครับแต่คำถามก็คือผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าไอ้การเห็นเนี่ยมันจะเห็นหรือไม่เห็นได้ยังไงนะครับถัดไปครับเรื่องของหลักเกณฑ์พิเศษ
มีอยู่3อันครับมีเจ็บป่วยร้ายแรงมีพิการมีสูงอายุพิการตัดทิ้งไม่ใช่แน่นอนนะครับเจ็บป่วยร้ายแรงคือข้อ2สูงอายุคือข้อ4ผมไม่ลงข้อ2แล้วสไลด์ถัดไปครับเพราะว่าคิดว่าไม่ใช่แล้วนะครับเจ็บป่วยร้ายแรงเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับหนักเลยเอาเป็นว่าหนักสไลด์ถัดไปครับแต่ถ้าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้มาตอบกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสมาชิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าได้9คะแนนก็แสดงว่ามีการประเมินได้9คะแนนถ้า9คะแนนก็คือแปลว่าเป็นสูงอายุสูงอายุก็คือเข้าข้อ4ก็โอเคอันนี้เคลียร์แล้วนะครับข้อ4ในกรณีสูงอายุที่จะได้พักโทษเป็นเหตุพิเศษเนี่ยนะครับ1ต้องอายุเกิน70อันนี้เป็นประจักษ์ชัด2จะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยโอ้ย subjective มากเลยท่านประธานประเมินยังไงอะก็มีหลักเกณฑ์การประเมินเขาก็ไปยืมของกรมอนามัยกรมอนามัยไม่เกี่ยวเลยนะไปยืมหลักเกณฑ์การประเมินผู้ป่วยสูงอายุของกรมอนามัยมาคะแนนเต็ม20คะแนนมีทั้งหมด10ข้อสไลด์ถัดไปครับก็ประมาณนี้ครับต้องได้ไม่เกิน11คะแนนถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทีนี้มันมีอะไรบ้าง10ข้อมีกินข้าวล้างหน้าแปรงฟันลุกจากที่นอนใช้ห้องน้ำเคลื่อนที่สวมใส่เสื้อผ้าขึ้นลงบันไดอาบน้ำกลั้นอุจจาระกลั้นปัสสาวะโดยเฉลี่ยก็คือข้อหนึ่งอ่ะมันประมาณ2คะแนน0 1 2โดยเฉลี่ยนะครับเอาเป็นว่าทำไม่ได้ได้0ทำได้ได้2ทำได้นิดหน่อยได้1แค่นี้นะครับประเด็นก็คือว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้รับรายงานมาเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอภิธีนำส่งท่านได้รับรายงานมาแบบฟอร์มการประเมินนี้ออกมาเป็น9คะแนนหน้าตามันจะเป็นยังไงสไลด์ถัดไปครับอันนี้ผมเป็นธรรมสุดๆท่านประธาน10ข้อ9คะแนนท่านทำไง1ทุกข้อมี0ข้อ1ถูกไหม9คะแนนอ่ะมันต้อง1 9ข้อแล้วมี0ข้อ1ผมให้0ข้อที่บางที่สุดคือเรื่องอาบน้ำให้มีคนช่วยอาบน้ำหน่อยแต่สภาวะลักษณะของผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยนะครับที่จะได้9คะแนนเนี่ยมันต้องประมาณนี้ครับคือต้องมีคนช่วยตักข้าวตักเองไม่ได้นะล้างหน้าเองเนี่ยพอได้แต่ลุกจากที่นอนต้องใช้2คนช่วยเข้าห้องน้ำก็ต้องมีคนช่วยสะบัดเคลื่อนที่ต้องใช้วีลแชร์ใส่เสื้อผ้าต้องมีคนช่วยขึ้นลงบันไดต้องมีคนหามอาบน้ำด้วยตัวเองก็ต้องมีคนช่วยอุจจาระราดบางครั้งปัสสาวะราดบางทีต้องใส่แพมเพิร์สโอเคอ่ะสมมติถ้าจักกาให้ไม่ต้องใส่แพมเพิร์สก็คือกั้นอุจจาระได้ก็2คะแนนกั้นปัสสาวะได้2คะแนนถ้านั่งได้เอาไปอีก3คะแนนต้องใช้อีก3คะแนนคือ7แต้มแล้วนะเหลืออีกแค่2แต้มจาก9แต้มท่านจะไปไว้ตรงไหนอ่ะนี่คือสภาพที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าท่านบอกว่าผมไบแอสนะไม่เชื่อผมสไลด์ถัดไปครับมันมีคำอธิบายผลคะแนนครับอยู่ท้ายลายเซ็นเลยเอกสารที่ส่งให้ท่านรัฐมนตรีอ่ะมีตารางนี้อยู่ตรงท้ายแบ่งคนไข้เป็น3กลุ่มแบ่งผู้สูงอายุเป็น3กลุ่ม1 2 3 1คือเกิน11 2กับ3คือต่ำกว่า11 2คือเกิน5 3คือต่ำ5 9คะแนนอยู่กลุ่ม2ลักษณะเป็นไงครับต้องการความช่วยเหลือบางส่วนมีโรคเรื้อรังหลายโรคมีภาวะแทรกซ้อนมีกลุ่มอาการของผู้สูงอายุมีผลต่อการเคลื่อนไหวและการเข้าสังคมอันนี้ประเมินที่180วันนะครับเพื่อที่จะสามารถพักโทษได้เพราะกฎหมายบอกว่าจะพักโทษได้คือต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก็คือ180วันนี่คือข้อเท็จจริงที่เห็นได้ด้วยตาผู้ประเมินมีอยู่ข้างบนนั้นลางๆข้างหลัง3ชื่อชื่อแรกคือพยาบาลวิชาชีพชื่อที่2คือผอ.ส่วนชื่อที่3คือผบ.โรงพยาบาลไม่มีชื่อฮะเป็นช่องว่างๆผมเป็นตำแหน่งเฉยๆนะครับมี3ตำแหน่งนี้ผมเชื่อว่ามีลายเซ็นครบหมดประเมินณวันที่179ประเมินวันที่180ส่งเสนอปุ๊บแล้วได้พักโทษเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านตรวจสอบเอกสารผมเชื่อครับงานราชการเนี่ยเราทำกันมาเยอะแล้วเราเห็นเลยครับว่าเอกสารยังไงมันก็ถูกแล้วแต่ท่านเห็นได้ด้วยตาของตัวเองเลยว่าเลขผลคะแนนนี้มันถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือไม่แล้วเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้เนี่ยครับซึ่งผมเห็นด้วยนะในการที่จะพักโทษผู้สูงอายุพักโทษผู้ป่วยหนักๆอ่ะจะเอาเขาไปอยู่ในเรือนจำทำไมนะครับถ้าเขามีแคร์กิฟเวอร์ข้างนอกแล้วพร้อมที่จะดูแลเนี่ยเอาผู้ป่วยเหล่านี้กลับไปอยู่บ้านดีมากๆผู้สูงอายุเหล่านี้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้กลับไปอยู่บ้านดีมากๆแต่อันนี้สมดังเจตนารมณ์หรือไม่ครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเอาสไลด์ลงครับ3คำถามสุดท้ายท่านประธานครับคำถามที่10สรุปแล้วตามมาตรา52พรบ.ราชทัณฑ์กรณีทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษเกิดก่อนต้องขังได้ใช่ไหม
ต้องเกิดก่อนเนี่ยเกิดได้ย้อนไปกี่ปีครับแล้วผู้ต้องขังทุกคนเนี่ยจะสามารถยึดหลักเกณฑ์นี้นับตั้งแต่วันนี้ได้ไหมครับขอหลักเกณฑ์ที่มันเป็นรูปธรรมกว่านี้ได้ไหมครับเอาที่มันไม่ใช้ดุลพินิจเนี่ยท่านออกเป็นประกาศกระทรวงหรือประกาศกรมอะไรเงี้ยออกมาให้ชัดเจนเลยได้ไหมครับว่าเฮ้ยมีหลักเกณฑ์ตามนี้นะการทำความชอบราชการเป็นพิเศษเนี่ยย้อนไปได้20ปีย้อนไปได้30ปีอะไรว่าการต้องทำความชอบถึงระดับชาติหรือระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอหรือระดับหมู่บ้านมันต้องระดับไหนอ่ะท่านประธานนะครับ11ครับรายงานการประเมิน9คะแนนท่านรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติเองกับมือท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับข้อเท็จจริงไหมครับและสุดท้ายครับท่านได้ตรวจสอบไหมครับว่าแพทย์รวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการโซ่ข้อต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยได้ประกอบวิชาชีพวิชากรรมตามมาตรฐานจริงโดยเฉพาะในช่วงก่อนที่จะออกเนี่ยนะครับสไลด์ขึ้นครับสองสไลด์สุดท้ายครับท่านประธานครับพาไหล่ใส่แขนไม่ใส่คอพาคออาจใส่คอไม่ใส่แขนไม่ใช่กลอนนะครับก็เป็นคำอธิบายบังเอิญมันฟังดูเหมือนจะเป็นกลอนแต่ไม่ใช่นะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ผมให้ข้อมูลท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่าน่าจะผ่าแค่อย่างเดียวไม่คอก็แขนนี่แหละนะครับกำลังชี้ว่าน่าจะผ่าอะไรเพื่อที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะได้นำข้อมูลอันเนี้ยไปสืบค้นต่อแล้วก็ชี้แจงแถลงไขกับสาธารณชนแล้วมันจะได้จบประเด็นนี้ท่านประธานคะไอ้ที่ใส่ที่ไหลเนี่ยนะครับอันนี้ครับสักครู่นะครับมีผู้ประท้วงนะครับเชิญครับเชิญผู้ประท้วงครับค่ะดิฉันทันตแพทย์หญิงศรียดาปาลิมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยวันนี้ในฐานะที่ดิฉันเป็นหมอและดิฉันก็เป็นอาจารย์ของหมอฟันนะคะอย่างน้อยวันนี้ดิฉันก็ได้เห็นหมอท่านหนึ่งเนี่ยได้มาวินิจฉัยเคสหนึ่งณท่ามกลางสภาแห่งนี้และก็ลงรายละเอียดดิฉันคิดว่าคุณหมอเองเนี่ยต้องนึกถึงจรรยาบรรณต้องนึกถึงว่ามันเป็นเส้นแบ่งนะคะคือท่านต้องประท้วงว่าผิดข้อบังคับยังไงครับค่ะซ้ำซากค่ะท่านประธานข้อ69ซ้ำซากแล้วก็เอายกเคสเดียวแล้วก็ในมาตรา52เรื่องชี้แนะนะคะที่จะให้รัฐบาลเนี่ยชี้แจงยังไงคุณหมอเนี่ยยกเคสเดียวมาเพื่อที่จะเสนอชี้แนะต่อรัฐบาลนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าขอให้ตั้งคำถามให้ชัดเจนแล้วก็ขอให้สรุปนะคะไม่วกเวียนแล้วก็ซ้ำซากค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับก็คิดว่าท่านผู้อภิปรายก็เข้าสู่คำถามท่านมีเท่าไหร่นะ633ใช่ไหมฮะกับ632นะครับก็ยังไล่ลำดับได้อยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นช่วงนาทีสุดท้ายของท่านผู้อภิปรายแล้วก็ระมัดระวังเนื้อหาที่ซ้ำซากนะครับแล้วก็อาจจะเนื่องจากท่านมีประเด็นค่อนข้างเยอะก็จะสรุปคำถามแล้วก็ผมคิดว่ารัฐมนตรีก็พร้อมตอบนะครับครับขออนุญาตนะครับแล้วก็ผมคิดว่านิสัยงี้ครับผมไม่ได้เอียงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้อภิปรายว่ามาตรฐานการรักษาเนี่ยส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไรซึ่งผมว่ามีอย่างน้อยรัฐมนตรี2ท่านที่น่าจะตอบได้ก็คือยุติธรรมกับสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวปล่อยให้ท่านผู้อภิปรายได้ไปเต็มที่ก่อนนะครับแล้วก็ตอนรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงผมก็จะให้เวลาเต็มที่เช่นกันนะครับเชิญคุณหมอวายโยครับขอบคุณท่านประธานครับผมวายโยนะครับต่อนะครับตรงนี้เนี่ยผมกำลังมาพูดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ป่วยด้วยซ้ำนะครับขอสไลด์ขึ้นนิดนึงครับเพราะว่ามีคนเอาไปตีความกันเยอะแยะมากมายท่านประธานครับแล้วเป็นข้อมูลที่ผิดๆอยากจะให้ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยช่วยขยายความถูกต้องนี้ออกไปด้วยที่เห็นในภาพนี้ไม่ใช่อาร์มสลิงท่านประธานบางคนเอาไปตัดล้อเลียนกันกับท่านอดีตนายกเนี่ยที่จะต้องอาร์มสลิง90องศาติดแน่นเป๊ะไม่ใช่ครับที่เห็นนี่คือ AB Duction Support หรือว่า Shoulder Abduction Support ซึ่งค่อนข้างจำเพาะกับการผ่าตัดไหล่ในกรณีเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยฉีกขาดอย่างมากเลยนะครับถูกต้องเป๊ะแต่ส่วนคอเนี่ยจะใส่ไม่ใส่อันเนี้ย whatever ไม่ได้มีความจำเป็นแต่ถ้าใส่อันเนี้ยแปลว่าผ่าไหล่แน่นอนครับค่อนข้างจำเพาะมากหมอออโถเนี่ยโดยเฉพาะสปอร์ตเห็นนี่นะครับเห็นปุ๊บอ้อ AB Duction ผ่าโรเตเตอร์คัฟมาแน่ๆนะครับสไลด์ถัดไปครับทีนี้อยากให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับช่วยไปตรวจสอบคุณหมอด้วยว่าแนะนำคนไข้อย่างถูกต้องหรือไม่2ประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือว่า AB Duction Support เนี่ยนะครับเวลาใส่ไม่เกิน2เดือนครับคือ8สัปดาห์ถ้าใส่เกิน2เดือนไหลติดครับไหลติดต้องผ่าใหม่ครับอันนี้ทำให้คนไข้เจ็บตัวฟรีนะครับแต่กรณีเนี่ยผ่าเมื่อวันที่23ตุลาคมครบ2เดือนก็22ธันวาคมครับใส่เกินไหลจะติด
สุดท้ายท่านประธานครับที่ต้องให้ไปตรวจสอบคุณหมอว่าให้ความแนะนำอย่างถูกต้องหรือไม่คือลูกกลมๆสีเหลืองเห็นไหมครับในมือด้านซ้ายอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องต้องมีลูกกลมๆสีเหลืองในมือเพื่อทำอย่างนี้ด้วยเพื่อทำกริปสเตรนท์ครับอันนี้ขาดหายไปคุณหมอลืมให้หรืออย่างไรหรือไม่ได้แนะนำครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ5ทีครับท่านประธานเชิญครับเชิญครับท่านประธานครับผมวาโยอสรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านอาจารย์ชลนานสีแก้วนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพรักเช่นกันนะครับได้ให้ความห่วงใยนะครับแล้วก็แสดงความเป็นห่วงนะครับว่าผมอาจจะทำการอะไรผิดไปหรือไม่นะครับซึ่งท่านก็ได้กล่าวหาผมนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ผมอภิปรายไปเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เนี่ยผมไม่ได้กระทำตามนั้นนะครับท่านกล่าวว่าไม่ได้เป็นการสอบถามนะครับถ้อยคำตามรัฐธรรมนูญก็คือไม่ได้เป็นการซักถามข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญมาตรา152แต่จริงๆก็ต้องเพื่อความเป็นธรรมครับคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์ตั้งเป็นคำถามนะครับไม่ได้กล่าวหาผมซะทีเดียวว่าผมเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าตั้งคำถามว่าเอ๊ะสรุปแล้ววาโยได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152หรือไม่นะครับและได้ตั้งข้อสังเกตครับว่าการกระทำของผมนั้นไม่ใช่การซักถามแต่เป็นการสอบสวนและชี้ว่าการใช้ความรู้ทางการแพทย์ต่างๆหรือการวินิจฉัยแยกโรคต่างๆนั้นเป็นการสอบสวนขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างนี้ครับเพื่อบันทึกไว้ครับท่านประธานครับ1เมื่อสักครู่นี้ตอนที่ผมอภิปรายอยู่เนี่ยนะครับมีเพื่อนสมาชิกเนี่ยประท้วงในประเด็นเดียวกันนี้ไปแล้วและถามท่านประธานตามข้อ69ว่าผมได้กระทำผิดตามหมวด6ส่วนที่2การอภิปรายตามมาตรา152ประกอบหมวด4ส่วนที่3การอภิปรายแล้วหรือไม่ซึ่งท่านประธานในที่ประชุมณขณะนั้นนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับก็คุณหมออ๋องนะครับได้วินิจฉัยแล้วและเป็นที่ยุติแล้วตามข้อ71วรรคแรกนะครับว่าผมได้ปฏิบัติตามเป็นการซักถามตามยติแล้วถูกต้องประเด็นที่2ครับการสอบสวนตามความหมายของปวิอาญามาตรา2อนุ11เนี่ยนะครับหมายถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนตามปวิอาญาได้กระทำไปเกี่ยวความผิดที่กล่าวหาเพื่อที่ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษซึ่งผมไม่ได้กระทำอย่างนั้นครับประเด็นที่3ครับเราคงเอาปวิอาญามากล่าวในที่นี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาตามความหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554นะครับท่านว่าสอบสวนนี่หมายถึงซักถามเพื่อรวบรวมหลักฐานหรือข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดแต่ผมไม่ได้กระทำเช่นนั้นครับท่านประธานผมไม่ได้ต้องการพิสูจน์ความผิดใครนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีเท่านั้น1เป็นการเสนอความเห็นตามหลักวิชาการครับท่านประธานประกอบกับข้อเท็จจริงตามกรณีปัญหามันต้องมีความเห็นแหละแต่ผมพยายามหลีกเลี่ยงความเห็นส่วนตัวอย่างมากที่สุดแล้วใช้เป็นความเห็นทางวิชาการประกอบกับข้อเท็จจริงตามกรณีปัญหาซึ่งก็เป็นไปตามประกาศต่างๆหรือตามข่าวอะไรของกรมราชทัณฑ์ที่ออกมานะครับเพื่อซักถามข้อเท็จจริงนี่แหละตามมาตรา152ให้ท่านรัฐมนตรีช่วยชี้แจงและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ต้องขัง2ครับผมไม่ได้ถามให้ท่านรัฐมนตรีตอบหรือว่าวินิจฉัยด้วยตัวท่านเองว่าคุณหมอทั้งหลายได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้วหรือไม่แต่ผมถามว่ารัฐมนตรีเนี่ยได้ตรวจสอบหรือได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วหรือไม่กล่าวคือนะครับผมถามว่าท่านรัฐมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองแล้วหรือยังเพราะว่าท่านต้องอนุมัติท่านได้ตรวจสอบไหมว่าสิ่งที่ท่านอนุมัตินั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับสุดท้ายครับท่านประธานครับท่านอาจารย์ชลน่านได้ให้ความกังวลว่าผมอาจจะปฏิบัติผิดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในข้อที่24และข้อที่25ขอไม่อนุญาตอ่านซ้ำนะครับขออนุญาตชี้แจงในสภาแห่งนี้อย่างนี้ครับท่านประธานว่า1การตั้งผมเนี่ยได้ตั้งสมมติฐานตั้งแต่แรกตลอดการอภิปรายเลยนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยป่วยจริงและคุณหมอทั้งหลายรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วแต่ผมตั้งคำถามครับว่าถ้าผู้ป่วยป่วยจริงคุณหมอปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วเมื่อเราเอาข้อต่างๆมาร้อยเรียงกันทำไมประชาชนถึงยังสงสัยอยู่สองครับผมอภิปรายว่าเชื่อว่าผมมีผู้คำนี้เลยครับว่าเชื่อว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วเนี่ยอย่างไรก็ต้องถูกต้องครับในส่วนของคุณหมอนะเอกสารต่างๆที่เจ้าหน้าที่ทำมายังไงก็ต้องถูกต้องทั้งหมดผมพูดประโยคนี้ครับสามครับตั้งคำถามเสียแต่แรกแล้วนะครับว่าทำไมประชาชนบางส่วนเนี่ยถึงไม่เชื่อครับปัญหาคืออยู่ตรงนี้ครับ
ผมชี้ให้เห็นปัญหาประกอบกับความเห็นในทางการแพทย์ในเชิงวิชาการปราศจากอคติเฉพาะตัวอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านประธานย้อนฟังผมดีๆสุดท้ายครับดังนั้นเนี่ยผมจึงบอกไงครับว่ารัฐมนตรีเนี่ยในฐานะผู้อนุมัติท้ายที่สุดเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบทั้งหมดครับแล้วหาจุดข้อโซ่ที่มันเป็นสนิมที่มันผิดพลาดว่าทำไมประชาชนเขาถึงไม่เชื่อว่าทำไมประชาชนเขาถึงขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมันต้องมีจุดผิดพลาดจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเองครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปนะครับท่านล่มธรรมเจอเลยครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกับผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั้นๆครับท่านครับในข้อซักถามของท่านสมาชิกคุณหมอวาโยนะครับในประเด็นที่สอบถามรัฐมนตรีเขาเชื่อว่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมที่เกี่ยวข้องท่านคงจะมีข้อมูลมาตอบแต่ผมตอบในฐานะที่ผมเป็นสภานายกพิเศษแพทยสภาและอยู่ในฐานะวิชาชีพของแพทย์และมีส่วนเกี่ยวข้องฐานะที่อยู่ทางด้านวงการแพทย์สาธารณสุขเพราะว่าคำถามที่ถามมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับแต่ผมจำเป็นต้องตอบในมุมของที่เป็นในสภานายกพิเศษของแพทยสภาเท่านั้นผมไม่ได้ไปก้าวล่วงคำถามของทุกท่านที่ท่านที่จะถามน้ำจิตยุติธรรมนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับวายโยครับเอาพอแล้วมั้งนิดเดียวครับหนึ่งนาทีครับไม่เกินท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับตามข้อบังคับการประชุมข้อสภาข้อที่9นะครับท่านประธานเนี่ยต้องควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามยัตติและวาระในการอภิปรายตอนนี้เราอยู่ในยัตติการอภิปรายมาตรา152ท่านรัฐมนตรีเนี่ยต้องตอบในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงนั้นๆขออนุญาตถามท่านประธานครับว่าถ้าณขณะนี้เนี่ยจะมีบุคคลใดเนี่ยนะครับเข้ามายกมือแล้วตอบในฐานะสภานายกพิเศษสภาวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งอย่างเมื่อสักครู่นี้คือแพทยสภาเนี่ยสามารถกระทำได้หรือไม่ขอท่านวินิจฉัยครับเดี๋ยวนะครับท่านประธานที่เคารพเรื่องดีท่านประธานคงลำบากใจที่จะวินิจฉัยคือผมเรียนด้วยความพร้อมอย่างนี้ครับมุมที่ผมตอบในฐานะที่ผมอยู่แพทยสภาในฐานะนายกสภาวิชาชีพนายกสภาพิเศษสภานายกพิเศษแต่ผมทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นสภานายกพิเศษตามกฎหมายนั้นความเกี่ยวเนื่องเป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นผมลุกขึ้นตรงนี้เนี่ยลุกขึ้นฐานะที่ผมแนะนำว่าผมนายชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับแต่องค์ความรู้ที่ผมเอามาใช้นั่นก็มาจากผมเป็นสภานายกพิเศษขอบพระคุณท่านนี้เอาละพอละนะกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมคงจะใช้เวลาไม่มากนักแต่ไม่ชี้แจงอาจจะเกิดความเสียหายคือที่มีถึงผมก็มีคุณหมอวาโยท่านชัยยามพวานแล้วก็ยังมีท่านจุรินเมื่อวานบางส่วนนะฮะแล้วเมื่อสักครู่ก็ด้วยความเคารพท่านอดีตนายกชวนนะครับซึ่งดังนั้นผมก็เลยจะขอชี้แจงซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วก็ถ้าคนไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อแต่อยากให้ท่านได้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของผมแล้วก็การใช้ดุลพินิจของผมซึ่งต้องกราบเรียนว่าผมมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมนะแล้วก็สอดคล้องกับที่ท่านชวนได้พูดถึงการบริหารบ้านเมืองนะครับคือเรื่องแรกถ้าท่านผู้อภิปรายแล้วก็เพื่อนสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งเรายังมีความเข้าใจไม่ตรงกันผมคิดว่าท่านพูดอย่างไรท่านก็จะดึงเอาไปสู่โรงพยาบาลตำรวจก่อนอื่นต้องเรียนว่าพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี2560เนี่ยเขาเขียนคำว่าเรือนจำ
หมายความว่าที่ซึ่งใช้1ควบคุม2ขัง3จำคุกผู้ต้องขังนี่คือเรือนจำแล้วในพระบัญญัติราชทัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยยังเขียนไว้ในมาตรา55วรรค3ว่าคือการออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำตามในมาตรา55วรรค3มิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจากการควบคุมและถ้าผู้ต้องขังนั้นไปเสียจากสถานที่รับตัวไปรักษาให้ถือว่ามีความผิดที่มีหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา190คือ190คือผู้หลบหนีจากคำสั่งศาลพนักอัยการหรือพนักงานสอบสวนอันนี้ก็อยากจะกลับเรียนว่าสิ่งนี้ถ้าท่านมองว่าสถานที่อดีตนายกทักษิณไปรักษาตัวมันเป็นที่เลวร้ายมันเป็นที่เลือกปฏิบัติผมเองผมก็ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรเพราะหลังจากกฎหมายดังกล่าวออกมาผมก็อยากจะเรียนว่าก็ไปออกกฎกระทรวงในเรื่องสถานที่ไปรักษาตัวนอกเรือนจำก็ยังบอกว่ากรณีผู้ไปรักษาตัวก็จะมีเกณฑ์หลายเกณฑ์เกณฑ์หนึ่งก็คือถ้าจะไปพักรักษาตัวก็ขอให้พักทั่วไปเว้นแต่จะมีจัดสถานที่ควบคุมพิเศษในการรักษาที่ควบคุมก็ตรงกับนิยามวันนี้ท่านอดีตนายกทักษิณท่านได้อยู่ในเงื่อนไขการที่ไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็ท่านก็อยู่เกณฑ์ของกฎกระทรวงพ.ศ. 2563กฎกระทรวงผมก็อยากเรียนยืนยันว่าผมไม่ได้ออกเมื่อผมไม่ได้ออกคนที่ออกกฎกระทรวงอาจจะผู้เซ็นกฎกระทรวงแต่ว่าท่านชวนได้บอกแล้วว่าคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันคนที่รับผิดชอบกฎกระทรวงอย่างน้อยที่สุดผู้อภิปรายผมคือท่านจุรินทร์ลักษณพิสิทธิ์ซึ่งท่านเป็นนายกท่านออกกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่ากฎกระทรวงนั้นมีความผิดเลยนะแต่วันนี้เวลาที่จะอภิปรายเมื่อรัฐธรรมนูญเราเขียนไว้ชัดเจนเลยนะมาตราผมจะอ่านอีกทีมาตรา53รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดผมจะเสียใจว่าคนปัจจุบันมาใช้ตรรกะวิบัติผมไม่ได้ใช้ตรรกะข้าราชการกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงอธิบดีแล้วก็ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพผมไม่ได้เปลี่ยนด้วยซ้ำแล้วต้องเรียนว่าถ้าใช้ตรรกะวิบัติหรือปฏิบัติไม่ชอบท่านอดีตนายกทักษิณท่านเข้ามาเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ท่านเข้ามาผมเองเคารพท่านในมุมของการเคารพก็ยังมีความวิตกทำไมท่านเข้ามาในรัฐบาลที่ยึดอำนาจจากท่านไปท่านมีความกล้าหาญมากทำไมท่านไม่รอเวลาเพราะตอนนั้นก็รู้ละการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยกำลังจะจัดตั้งรัฐบาลรวมมีพรรคอื่นๆทำไมท่านไม่เข้ามาตอนที่รัฐบาลใหม่ผมไม่ได้ถามเหตุผลท่านแต่ถ้าในมุมมองของผมผมถือว่า
ท่านมีสปิริตสูงมากไม่อยากเอามรดกเอาความรู้สึกที่ต้องให้คนรัฐบาลนี้ต้องไปถูกโจมตีขณะนี้เข้าในสมัยรัฐบาลที่ท่านรองจุรินทร์ไปเป็นรัฐบาลอยู่ยังถูกโจมตีเลยรัฐบาลปัจจุบันได้แถลงนโยบายคือเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ได้วันที่11กันยา2566คือห่างมาเกือบเดือนท่านก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วท่านประธานที่เคารพครับอันนี้คือผมไม่ได้มีอะไรว่าพอทุกท่านอภิปรายไปว่าการไปอยู่โรงพยาบาลนั้นเป็นเรื่องที่ทำลายล้างกระบวนการยุติธรรมมันจะทำลายล้างได้ยังไงก็เมื่อกฎหมายก็ดีกฎกระทรวงก็ดีเขียนว่าอันนี้คือเรือนจำผมได้เรียนแล้วว่าในกฎหมายราชทัณฑ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือในกฎหมายราชทัณฑ์เนี่ยการกำหนดโทษเป็นเรื่องของศาลทุกคนจะไม่สามารถที่จะลดโทษได้ต้องลดโทษตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ซึ่งมีเรื่องการพักโทษมีเรื่องที่คุมขังอื่นดังนั้นผมจึงอยากจะกราบเรียนว่าการที่บอกที่คุมขังทิพย์ผมคิดว่ามันไม่ความเป็นธรรมถ้าท่านไม่เขียนกฎหมายหรือกฎกระทรวงให้เป็นที่คุมขังอันนี้จึงจะเป็นเรื่องที่อยากให้ทำความเข้าใจแล้ววันนี้ท่านทราบหรือไม่ว่าในกฎหมายเนี่ยเมื่อเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเขาให้ส่งแพทย์โดยเร็วนะไม่ให้โดยช้าเลยแล้วในกฎหมายมาตรา55เนี่ยไม่ได้เขียนให้เอากลับมาด้วยซะการที่จะเอากลับมาก็ต้องเป็นเรื่องของแพทย์แล้วผมก็เลยถามราชทัณฑ์ว่าต้องการทุกคนเนี่ยต้องการทิพย์ดีหรือข้าราชการเนี่ยต้องกับคุณรับราชการเนี่ยถ้าแพทย์สั่งให้ไปบอกให้ไปโรงพยาบาลมีใครขัดแพทย์ไหมไม่มีใครขัดแพทย์เลยถ้าแพทย์ไม่ส่งตัวกลับก็ไม่มีใครไปรับมากลับแต่ที่สำคัญคือการถูกคุมขังท่านสูญเสียเสรีภาพทุกคนที่ไปถูกคุมขังมีผู้คุมแล้วก็มีตำรวจส่วนการจะจัดที่คุมขังพิเศษที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลอาจจะมีเหตุผลอย่างไรไม่ทราบเพราะในกฎหมายราชทัณฑ์มีแค่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งไม่ให้หนีเรื่องที่สองไม่ให้ไปก่อเหตุร้ายอันนี้ผมอยากให้ทำความเข้าใจแล้วทุกท่านที่ดึงไปอยู่ในโรงพยาบาลบอกเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องขัดหลักนิติธรรมผมได้พูดกับสว.แล้วการฉีกรัฐธรรมนูญการยึดอำนาจอันนั้นสิในทัศนะของผมที่ทำลงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนั้นคือการทำลายระบบทั้งบริหารทั้งฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการผมไม่อยากให้เห็นผมพูดเสมอว่าตัวผมเองไม่อยากให้เห็นคนพูดว่าสอนคนอื่นว่าคุณจงทําในสิ่งที่ฉันพูดแต่สิ่งที่ฉันพูดฉันไม่ทําถ้าเป็นลักษณะนี้เกิดความเสียหายผมก็ต้องขอทําความเข้าใจนะครับดังนั้นการที่บอกว่าท่านอดีตนายกทักษิณถูกจำคุกทิพย์เป็นอยู่ที่ดุลพินิจนะว่าเมื่อกฎหมายแล้วกฎหมายรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้สร้างกฎกระทรวงไม่ได้สร้างผมก็เห็นถูกต้องแต่ถ้าผมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎกระทรวงผมใช้ตรรกะวิบัติผมคิดว่าอยากให้พี่น้องประชาชนรับฟังแล้วลองตัดสินใจดูนะครับอีกเรื่องหนึ่ง
นะครับเรื่องที่ผมจะโยงท่านจุรินทร์สักก่อนก็ได้ท่านบอกว่าในเรื่องห้องพักไม่เป็นไรให้เรื่องข้อที่สองข้อที่สองท่านจุรินทร์บอกว่าสถานที่คุมขังอื่นถือเป็นเรื่องอนาคตเพราะยังไม่ได้อยู่ในการใช้ปฏิบัติแต่ท่านมองว่าสถานที่คุมขังอื่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเลวร้ายขึ้นมาอีกท่านทราบไหมว่าในกฎกระทรวงปี2566เนี่ยตอนนี้ผม2563เนี่ยก็เป็นกฎกระทรวงอีกฉบับหนึ่งที่เขียนว่าการกำหนดสถานที่คุมขังนะท่านเขียนไว้แล้วแล้วก็บอกไว้4ประการก็คือว่าประการที่1คือเพื่อปฏิบัติตามระบบจำแนกและแยกผู้ควบคุมประการ2ในกฎกระทรวงเขียนเลยว่าให้ดำเนินการตามระบบพฤตินิสัยประการที่3เรื่องการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังประการที่4ให้เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยท่านประธานครับนี่คือกฎกระทรวงแล้วกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยแล้วข้อแต่ละข้อเนี่ยอย่างเช่นข้อการจำแนกคุมขังเนี่ยก็บอกว่าข้อหนึ่งต้องมีสถานที่สำหรับอยู่อาศัยก็คือให้มีที่อยู่อาศัยนะซึ่งเราต้องมากำหนดเกณฑ์เรื่องนี้ในกฎหมายเนี่ยบอกให้ผู้รับผิดชอบท่านณัฐวุฒินั่งอยู่ที่นี่ผมไปอ่านคือท่านเป็นคนพูดว่าถ้าออกกฎหมายแม่แล้วกฎหมายลูกไม่ออกเนี่ยมันจะมีหลักประกันอะไรก็ไปเขียนไว้ในบทเฉพาะการว่าขอให้ออกกฎหมายระเบียบกฎกระทรวงภายใน90วันนี่ผมพูดความจริงผมอาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะมีความเชื่อไปอย่างนั้นผมก็อยากจะขอความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ในส่วนที่ราชทัณฑ์ไปออกระเบียบคือพอออกกฎกระทรวงเขาไปต้องออกระเบียบวันนี้ท่านเวลาท่านจะนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็อาจจะคิดหนึ่งท่านทราบหรือไม่ว่าผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ประมาณ 75%เป็นผู้มีการศึกษาคือประมาณเกือบ 200,000 คนเป็นที่มีการศึกษาต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับมันเป็นไปได้ยังไงเกือบ 200,000 คนมีสูงกว่าปริญญาตรีเพียงไม่ถึง 1,000 คนมีระดับปริญญาตรีประมาณ 6,000 คนนี่คือเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของคนต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับเพราะภาคบังคับปี2545นั้นเราบังคับให้คนไทยทุกคนต้องเรียนจบม.3ขณะนั้นวันนี้ม.4แต่เป็นไปได้อย่างไรที่คนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเกือบ 80% ถ้าของคุมประพฤติเนี่ย 80% ที่ตัวเลขระดับการศึกษาต่ำต้อยต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับทั้งที่กระทรวงศึกษาทุกยุคทุกสมัยเอาเงินไปต่อหัวต่อคนสำหรับคนเหล่านี้เกือบ 60,000 คนต่อปีเขาการศึกษาต่ำฟ้านี่คือปัญหาใหญ่ผมเองผมก็คิดว่าเราคนกลุ่มนี้ถ้ารวมทั้งคุมประพฤติด้วยเกือบ 400,000 คนคือมนุษย์ทุกคนมีคุณค่ามีความสำคัญมีศักดิ์ศรีมนุษย์ไม่ใช่ปัจจัยการพัฒนามนุษย์เราต้องพัฒนาวันนี้เขาคือลูกหลานเราจะทำยังไงจะใช้เวลาช่วงนี้สำหรับผมผมทราบว่าปกติประชาชนในบางระบอบในบางการปกครองเป็นเสียงที่ไม่มีเสียงแต่เสียงของคนด้อยโอกาสกลุ่มนี้ยิ่งไม่มีเสียงใหญ่ผมก็อยากจะกราบเรียนว่านี่ก็คือภาระใหญ่ที่ผมอยากจะเปลี่ยน
คนหลังกำแพงคนกลุ่มนี้ให้มีศักยภาพประเทศที่พัฒนาแล้วผมเพิ่งกลับจากอังกฤษคนที่การศึกษาต่ำเขาจะสอนให้รู้ภาษาอังกฤษเราก็ขอให้รู้ภาษาไทยอันดับ2ให้รู้คณิตศาสตร์อันดับ3ความเป็นมนุษย์เขาต้องแข่งกับทีมขุนค้อนน่ะเวสต์แฮมยูไนเต็ดเขาให้ความสำคัญการพัฒนาเราเปลี่ยนวิธีคิดมาสร้างคนเพื่อให้คนมาสร้างชาตินี่คือความคิดของผมไม่รู้ว่าการที่ไปออกกฎกระทรวงให้มีที่คุมขังอื่นเดี๋ยวเขาจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเกณฑ์เท่าไหร่ในเมืองนอกนั้นอาจจะ4ปีเราอาจจะเอา3ปีแล้วให้เขาคือหลักสำคัญต้องไม่ให้เขาหนีหลักสำคัญต้องไม่ให้เขาไปก่อเหตุร้ายวันนี้เรือนจำสถานที่อยู่ได้แค่ประมาณ 1,700 แต่มีผู้ต้องขัง 280,000 อันนี้ก็อยากจะกลับเรียนนะครับอีกท่านหนึ่งอีกสองท่านนะฮะข้อแรกถ้าผมคิดว่าผมตอบกว้างไปแล้วก็อยากจะให้เรียนว่าผมก็เชื่อว่าท่านนายกประยุทธ์ท่านจุรินทร์และท่านผู้บริหารรัฐมนตรียุติธรรมขณะนั้นคือท่านอาจารย์วิษณุที่ท่านอดีตนายกทักษิณเข้าท่านปฏิบัติตามหลักนิติธรรมแต่พอผมเข้ามาท่านเชื่อว่าผมไม่ปฏิบัติตามหลักนิติธรรมผมก็เนื่องจากเป็นคนสาธารณะแต่ผมอยากจะขอทําความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกอีกทั้งประเทศและประชาชนนี่คือสิ่งที่มันมีก่อนที่ผมจะเข้ามาครับท่านคุณหมอวาโยกับคุณชัยยามพนานะฮะท่านสมาชิกที่ทรงเกียรตินะฮะก็อย่างที่กราบเรียนว่าอดีตนายกทักษิณเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพวันที่22เมื่อรับตัวแล้วมีใบรับรองแพทย์พร้อมประวัติอันนี้ผมยังไม่ได้เข้ามาทำงานอันนี้ผมไปตรวจค้นพร้อมประวัติว่าแพทย์จากโรงพยาบาลต่างประเทศคือประเทศสิงคโปร์ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตมีโรคประจำตัวคือจุดๆแล้วกันนะฮะมีหลายโรคแล้วก็อยู่ที่แดน7แล้วเข้ามาสู่เวลาประมาณ4ทุ่มของวันดังกล่าวก็มีอาการแล้วก็เนื่องจากแพทย์คือต้องเข้าใจนะกลางคืนมันอาจจะมีแพทย์คนเดียวนะแล้วมีพยาบาลเห็นภาวะก็เนื่องจากเขาบอกว่าขาดเครื่องมือเรื่องโรคหัวใจในโรงพยาบาลคือท่านไปบอกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เท่ากับโรงพยาบาลใหญ่มันมีศักยภาพเท่ากับโรงพยาบาลบางบ่อนะฮะจะเห็นตึกใหญ่บ้างสี่ชั้นเนี่ยมันไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแล้วก็แพทย์หลายคนที่ท่านถามเนี่ยพอไปไล่เช็คไปเรียนต่อหมดไม่มีคนอยู่อันนี้ผมก็อยากจะเรียนให้ทราบแล้วก็จึงไปที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยไปหาแพทย์เนี่ยท่านไปอ่านเจตนารมณ์ของกฎหมายราชทัณฑ์ผมไปค้นทุกตัวนะเมื่อก่อนทันทีเขียนอะไรสุดท้ายท่านณัฐวุฒิมาใช้คำว่าโดยเร็วนะแล้วก็ต้องไปส่งโรงพยาบาลโดยเร็วท่านบอกว่าในเวลา20นาทีเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้เป็นดุลพินิจแพทย์แล้วอยากจะทำความเข้าใจครับผมไม่ใช่แพทย์นะฮะผมสอบคดีเรื่องแพทย์มาเยอะการซื้อขายไตผมก็สอบคนจะวินิจฉัยแพทย์ผิดเนี่ยคือแพทยสภาไม่ใช่คนอื่นแล้วยิ่งมาอ่านจำหน้าหนังสือพิมพ์แล้วมาตาหน้าโน่นผิดนี่ผิดนี่ผมคิดว่าอาชีพกับวิชาชีพมันต่างกันแพทย์มีวิชาชีพอาชีพก็คือหวังผลกำไรกำไรวิชาชีพต้องมีศีลธรรมจรรยาแพทย์เป็นวิชาชีพจำเป็นต้องมีศีลธรรมจรรยาผมไม่ได้ต่อว่าใครในที่ผมพูดในที่เห็นนะครับก็จะกราบเรียนว่าสิ่งที่ผมมารับรู้นะก็คือใน120วันกฎหมายคำว่าเกินกว่า120วันแต่ไม่ได้บอกเกินกี่วันอั
ันนี้ก็ทราบว่ามีการเกิน120วันไปหน่อยเนื่องจากว่าผมรับทราบถ้าการรับทราบมันเหมือนคนไม่รับผิดชอบผมต้องรับรู้ด้วยว่าสิ่งที่ส่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมก็สรุปเลยว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่จะเห็นชอบเนี่ยท่านรับใบแพทย์มีแพทย์สองคนผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะแล้วก็มีความเห็นจากอธิบดีมาถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อจะให้รายงานอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีมีความรอบคอบมากยังไม่เชื่อก็ส่งใบแพทย์กลับไปให้โรงพยาบาลราชทัณฑ์ช่วยดูซิว่าอาการลักษณะนี้จะเอากลับมาโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไหมหมอโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็เขียนดัดๆๆมาสุดท้ายบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านก็ไม่ลดละท่านก็โทรไปหาแพทย์ที่ปรากฏในรายชื่อพอปรากฏในรายชื่อไม่พอท่านให้ทำหนังสือย้อนกลับไปอีกย้อนกลับไปหาแพทย์โรงพยาบาลตำรวจจนกระทั่งกลับไปกลับมาจนกระทั่งวันที่5คือจริงๆเนี่ยที่จะครบเนี่ย เลยมาเกือบเดือนจึงมียืนยันมาจากแพทย์ใบแพทย์อีกครั้งหนึ่งท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังไม่พอครับคุณหมอวาโยมาตรฐานเขาส่งเรื่องไปให้คณะแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์หลายคนได้มีความเห็นแล้วก็มีความเห็นว่า อนุมัติเห็นชอบจึงเสนอเรื่องมาที่ผมคิดว่าไม่มีใครรู้การเจ็บป่วยเท่ากับหมออันนี้ก็อยากจะด้วยความเคารพนะฮะแต่ท่านจะถามลึกไปฝ่านั้นผมก็เห็นอันนี้แล้วผมเนี่ยเนื่องจากผมเวลาผมสงสัยผมไม่เชื่อผมสงสัยผมให้สืบสวนคือผมต้องทำความจริงให้ปรากฏผมก็ตั้งให้ที่ปรึกษาลำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมชื่อชื่อได้เพราะว่าเป็นที่ปรึกษาผมชื่อสมบูรณ์ม่วงกำอดีตรองอธิบดีอัยการเกี่ยวกับทำความเห็นแย้งแล้วก็ท่านกลาออกแล้วไปอยู่หลายแห่งท่านก็ด้วยความรอบคอบเพราะเรื่องก่อนจะมาถึงผมเนี่ยต้องผ่านปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงท่านทราบไหมมาจากกฤษฎีกาเป็นมือหนึ่งเป็นที่ยอมรับนักกฎหมายท่านก็เสนอมาก็ให้รัฐตีเห็นชอบแต่ผมเองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านก็บอกท่านก็เสนอให้ผมเห็นชอบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วก็ผมก็ดูใบแพทย์ทั้งหมดครับผมดูทุกอย่างแต่ว่าเนื่องจากกฎหมายเนี่ยถ้าจะบอกอาการของผู้ป่วยท่านก็ยอมรับอยู่แล้วต้องขอให้ผู้ป่วยชี้แจงแล้วผมก็ไปดูในรายงานผู้ป่วยอนุญาตไหมผู้ป่วยไม่อนุญาตอันนี้ก็เข้าใจผมนะครับคราวนี้มาสู่ที่ท่านจะพูดเรื่องขั้นตอนการพักโทษนะเมื่อวานผมเสียใจกับคุณหมอวาโยผมรู้ว่าคุณหมอวาโยจบแพทย์ผมรู้ว่าคุณหมอวาโยเรียนกฎหมายท่านพูดไม่ครบท่านบอกอธิบดีกรมราชทัณฑ์ส่งความเห็นมาผมเลยเหมือนผมกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ส่งคบคิดกันเรื่องท่านอดีตนายกทักษิณท่านทราบไหมว่าในกฎหมายราชทัณฑ์นะมาตรา52วงเล็บ7เรื่องการพักโทษเนี่ยนะเขาให้มีอนุกรรมการพิจารณาการพักโทษนะครับคณะกรรมการอนุกรรมการพิจารณาการพักโทษซึ่งมีอยู่ทั้งหมดถูกตั้งไว้ตอนนั้น16คนลาออกคือยื่นใบลาออกแล้วก็อยากจะกลับเข้ามาผมบอกให้กลับเข้ามาต้องเข้าคณะกรรมการราชทัณฑ์ไม่ได้ก็เหลือ15คนก็เข้าประชุม
คนจากอัยการสูงสุดเนี่ยผมไปบังคับเขาได้ไหมคนจากกระทรวงสาธารณสุขผมไปบังคับได้ไหมแล้วผมเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ได้เป็นคณะกรรมการพักโทษท่านทราบไหมว่าผมยังเอาตัวอย่างมันอยู่ในเล่มใหญ่เนี่ยนะผมค้นดึงมาผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์ผู้สูงอายุเหลือโทษไม่มากนักคะแนนการช่วยเหลือตัวเองเท่าเลข9นะเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมดประกอบกับมีโรคหลายโรคและไม่เห็นต่างในกรณีที่จะให้ไปอยู่นอกเรือนจำที่โรงพยาบาลผู้แทนอัยการสูงสุดบอกว่าถ้ามีกฎกระทรวงมีกฎหมายยืนยันตามที่กล่าวจึงเห็นด้วยและไม่มีข้อขัดข้องกล่าวคือการพิจารณาของที่ประชุมเราเห็นร่วมด้วยแต่ท่านสงสัยว่าการไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยถือว่าควบคุมไหมรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็บอกมาตรา55วรรค3คือท่านถูกขังอยู่ท่านประธานที่เคารพครับการไปอยู่ในห้องท่านเสียเสรีภาพผมบอกแล้วออกไปไหนไม่ได้พวกเราเหมือนกันถ้าอยู่ในห้องออกไปไหนไม่ได้แล้ว6เดือนเราอาจจะกักขังคนทุกคนได้ในพื้นที่เสียเสรีภาพทางการเดินทางแต่ผมคิดว่าคนทุกคนมีเสรีภาพทางอุดมการเราไม่สามารถกักขังเขาได้อันนี้ผมเองก็อยากจะให้สังคมรับรู้ว่าท่านอดีตนายกทักษิณท่านถูกขังเดือนอยู่ในเรือนจำตามความหมายก็คืออยู่6เดือนตามเกณฑ์การพักโทษแล้วการพิจารณาพักโทษเมื่ออธิบดีเห็นชอบอธิบดีก็ถังไม่ได้ก็ต้องไปเข้าอนุกรรมการพักโทษอนุกรรมการพักโทษก็เสนอตามลำดับชั้นเข้ามาแล้วผมก็อ่านทุกความเห็นอันนี้ก็อยากจะเรียนทางคุณหมอวาโยนะครับอีกการหนึ่งท่านถามศักยภาพโรงพยาบาลนะคือโรงพยาบาลเรื่องกระดูกและข้อก็เขาก็เรียนว่าตอนนั้นหมอไปลาเรียนนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยมีความจำเป็นสวนหัวใจเขาก็บอกเกินความสามารถของแพทย์อันนี้ผมมันมีรายงานเขาสรุปมานะครับถ้าผมจริงๆก็ไม่อยากจะอ่านบางทีอ่านแล้วมันนั่นถ้าท่านจะขอผมขอญาตให้แต่ไม่ใช่เอาใบแพทย์นะเอาที่ผมสรุปนะครับแล้วก็ท่านคุณหมอเขาก็ยังเรื่องข้อมูลเรื่องสุขภาพเป็นความลับส่วนบุคคลที่บุคคลใดๆจะไปเปิดเผยไม่ได้แม้แต่พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็พิจารณาแต่ว่าเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเราก็ต้องให้ถ้าปปช.เรียกได้เรียกผมก็จะไปผมก็คิดเหมือนทุกท่านว่าผมมาเป็นรัฐมนตรีผมก็สงสัยมาถึงยังไม่ได้นอนเลยทำไมต้องไปอยู่ในชั้น14แต่ผมมาดูทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความเห็นของแพทย์อันนี้ผมก็อยากจะกราบเรียนนะครับผมได้ฟังเรื่องของภาคใต้นิดเดียวนะผมจริงๆไม่ควรจะอภิปรายผมเคยเป็นเลขาสปต.และเป็นหนึ่งในการที่เปลี่ยนที่อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาคใต้ก็เป็นการเปิดเรื่องการพูดคุยเรื่องสันติภาพปัญหาภาคใต้ก็เหมือนที่พนักท่านชวนพูดเรื่องยางพาราไม่ใช่ไปสกัดยางต่างประเทศเข้าอันนี้ก็เป็นความเห็นสมัยท่านชวนเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่1สิงหาปี2536มีการเผาโรงเรียน36แห่งผมเป็น1สารวัตรแผนก4กอง2สารวัตรประเทศไทยขณะนั้นลงไปทำภาคใต้แสดงเรื่องภาคใต้ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดในรัฐบาลนายกเศรษฐาย้อนกลับไปอีกปี18ใช่ไหมนาวิกโยธินไป
จับคนแล้วไปฆ่าไปโยนสะพานกอตอบ้านสสกมลศักดิ์ที่นั่งอยู่ข้างหลังเด็กรอดมา1คนสือแม่แล้วก็ไปบอกชาวบ้านมีเดินขบวนเป็นแสนคนในปี18สุดท้ายก็มีระเบิดลงไปตายจำนวนมากนะนี่ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องของภาคใต้ผมเคารพทุกคนเราอยากจะไม่ให้เป็นเรื่องของการเมืองแต่อยากให้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาครับมันเกือบศตวรรษแล้วนะฮะผมคิดว่าจุดเปลี่ยนของศตวรรษต้องมีนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าเพื่อให้เกิดความรู้แล้วผมพรรคประชาชาติเนี่ยเป็นพรรคที่ได้คะแนนภาคใต้มากที่สุดเพราะผมเชื่อหลักการกระจายอํานาจเชื่อในการเคารพในอัตลักษณ์คือเราต้องส่งเสริมอัตลักษณ์แล้วก็การอยู่ร่วมกันนะครับครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับพอดีว่าเรื่องของท่านรัฐมนตรีนี่เมื่อคืนก็ถามกันเยอะท่านวายโยครับครับท่านเสียหายตรงไหนครับครับขออนุญาตประท้วงครับตามข้อบังคับการประชุมที่ข้อที่71วรรค2นะครับในเรื่องของการพาดพิงที่อาจจะทำให้เสียหายนะครับในส่วนที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงว่าผมไม่มีจริยธรรมนะครับแล้วก็อาจจะกล่าวหาว่าผมชี้ว่าท่านรัฐมนตรีกับท่านอธิบดีสมคบกันครับซึ่งตรงนี้ไม่จริงครับขออนุญาตชี้แจงครับอนุญาตไหมครับท่านประธานเชิญสั้นๆนะครับครับขอไม่เกิน5นาทีผมขอถอนก็ได้นะนิดเดียวจริงๆผมไม่มีเจตนางั้นเพราะผมเคารพหมอวาโยแต่ว่าให้ท่านอธิบายได้แต่ว่าผมพูดเสมือนว่าผมเพราะท่านเองท่านไม่บอกว่ามีคณะกรรมการพักโทษท่านนั้นเองไม่เป็นไรครับเอานะท่านถอนแล้วนะเดี๋ยวจะได้ไปต่อท่านขอนิดเดียวนะครับขอเพิ่มเติมนิดเดียวถ้าอย่างนั้นก็เพื่อความสอดสนในการประชุมนะครับอันดับแรกนะครับผมต้องเห็นด้วยนะครับกับวิสัยทัศน์ของท่านรัฐมนตรีทั้งในเรื่องของการพัฒนาคนการคืนคนสู่สังคมแล้วก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีนี้ช่วยเน้นในเรื่องของการจัดสถานที่คุมขังให้เหมาะสมแก่บุคคลด้วยคือ individualized punishment นะครับแล้วก็สนับสนุนท่านในเรื่องที่ว่าตรงนี้พวกผมไม่ได้ตีโดยเฉพาะตัวผมเองไม่ได้ตีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราน่าจะเห็นตรงกันว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยคือทัณฑสถานเพราะว่าชื่อของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ชื่อเต็มๆคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตรงนี้ไม่ได้มีข้อโต้แย้งอะไรผมไม่ได้ปรายในเรื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องของกฎกระทรวงหรือกฎหมายต่างๆเองก็เข้าใจว่าไม่ได้ออกในรัฐบาลนี้เช่นกันนะครับแต่ก็ต้องยืนยันอีกครั้งนึงครับว่าผมและพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายเหล่านี้และไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับกฎกระทรวงนี้นะครับแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆท่านประธานครับก็คือต้องการให้ยืนยันครับให้ท่านรัฐมนตรียืนยันอย่างหนักแน่นครับว่าผู้ป่วยทุกคนหรือผู้สูงอายุทุกคนหลังจากนี้จะได้รับสิทธิ์นี้อย่างเท่าเทียมกันนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ชี้แจงกระบวนการในหลายๆอย่างค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับแล้วก็ท่านแจ้งว่าท่านจะส่งเอกสารเพิ่มให้ผมด้วยในส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยซึ่งก็ขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ได้ไปเปิดเผยอะไรถ้าไม่ได้รับความยินยอมนะครับในส่วนสุดท้ายแล้วครับจริงๆท่านประธานครับคือผมต้องการแค่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยตอบยืนยันครั้งสุดท้ายครับว่านับตั้งแต่นี้เนี่ยท่านประธานครับผ่านท่านประธานไปนะครับผู้ต้องขังซึ่งป่วยเราก้าวข้ามเรื่องบุคคลไปแล้วนะครับเราต้องการทราบว่าผู้ต้องขังซึ่งป่วยเนี่ยนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและด้วยมาตรฐานที่ดีเช่นนี้และในส่วนของการพักโทษก็เช่นกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปบวกกับ11คะแนนไม่เกินนี้ผู้สูงอายุในราชทัณฑ์ทั้งหมดตอนนี้นะครับท่านประธานสามารถเข้ารับการประเมิน11คะแนนนี้เลยได้หรือไม่ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้นะครับขอบคุณครับนิดเดียวนะครับเชิญท่านตีครับผมรับไปปฏิบัตินะก็อยากให้ท่านตรวจสอบผมด้วยครับ